สมิงบ้านไร มิตรชัยบัญชาเป็นสมิงบ้านไร เพชรราชวราชเป็นนกเขียววิไลวันวัฒนพาณิชย์เป็นแม่วอนประจวบเลิกยามดีเป็นสมัยบ้านดอนนิธีนฤบาลเป็นสมรบ้านด่านชาวคล่องแคล่วเป็นเสือสุพรรณถ่ายภาพข้าตกใจตั้งแต่ฝนตกจนฝนหายมางัดกลามกันหน่อยเว้ยได้เลยกลัวบุตรที่ไหนได้ชนะทุกคนทำไมพี่ไอตัวเล่าฉานมาละทุกคนต้องนั่งเฉยๆถ้าไม่อยากจะเจ็บตัวเพราะกูกำลังจะทำให้คนบางคนเจ็บตัวเนี่ยลุงมองหน้าใช่ไหมเดินมามองไว้มองไว้ลุงทำอะไรผิดเหรอฮะมาพูดแล้วเถียงคำไม่ตรงท้องเบาๆขัดคำสั่งโมกษัตริย์เจ้าพ่อมันไรเขาให้ปลูกอ้อยส่งลงอ่ะแต่ทำไมเองถึงไม่ทำตามข้าจะปลูกพืชอะไรมันก็เรื่องของข้าเนอะคนอื่นไม่เกี่ยวข้องเลยนะไอเดชเองอย่ามาใช้อำนาจบาดใหญ่แบบนี้ที่นี่นะโว้ยปากดีโอ๊ยไปเถอะเองก็ขัดคำสั่งแล้วค่อยๆทยอยออกไปขัดคำสั่งโมกษัตริย์ไหมเอ็งไม่ยอมปลูกอ้อยแต่ดันกลับจะเสือกไปผูกชาเขียวเพราะฉะนั้นจะต้องเจ็บตัวให้เยอะหน่อยทีหลังทุกคนจะได้หลาบจำเอาไว้ว่าปลูกอ้อยอย่างดีให้โมกษัตริย์โอ้ยไม่ได้ปราณีคนแก่เลยแล้วไปให้พ้นต้องให้เห็นหน้านะไปเลยให้ใจไกลมันก็เจ็บอีกไปพ่อหนุ่มลุงลุกขึ้นมาขอบใจมากนะเมื่อลุงจะโดนหมาลุงสวัสดีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจัดการเองใครวะเฮ้เจ้าของร้านที่นี่ไปไหนกันวอดเนี่ยฮะเอาอะไรมากินหน่อยสิไอ้เพื่อนเป็นเด็กเสิร์ฟหรือเปล่าไปหาเหล้ามาให้กับกินแล้วข้าวมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอุ้ยอันธพาลหน้าเก่าโลเทคไม่พัฒนาเออมาแล้วจ้าจะทานอะไรดีจ้าฉันชื่อน้ำผึ้งอ๋อน้ำผึ้งนะจ้าจ้าชื่อหวานจังเลยดวงรำเพี้ยจ้าบอกได้อะไรดีจ้าที่นี่มีทั้งนั้นภัตตาคารที่กรุงเทพมีอะไรที่นี่ก็มีอย่างนั้นสั่งมาสิงั้นฉันขอน้ำผึ้งผัดใบกะเพราเอ้ยบ้าบ้าไม่มีขายหรอกจ้าถ้าอย่างนั้นเอาเป็นเป๋าหือผัดน้ำผึ้งบ้าอีกแล้วไม่มีค่ะไม่มีหรอกไม่มีก็ไม่เป็นเอาเป็นว่าขอน้ำผึ้งผัดน้ำมันหอยตายแล้วดูมันดูมันน้ำผึ้งผัดน้ำมันหอยนะไม่มีมีแต่กบกัดผัดเผ็ดกินไหมคะเจ้าแม่น้ำผึ้งที่แสนจ้าจะจะเป็นหัวใหญ่น้องนางกินมันอย่างกระทันหันเช่นแล้วเฮ้ยพวกเอ็งยังไปยุ่งกับคดีกว่าเว้ยฮะไอ้พวกนักเลงเบ็ดเตล็ดมันไม่พอมือเขาหรอกจะบอกให้นี่ขวานก็ยังมีอีกเยอะพร้อมที่จะแจกทุกคนด้วยเยอะๆเลยไอ้พวกนี้มันพวกไหนบ้างเนี่ยฉันไม่สนใจมันหรอกแต่ว่าน้ำผึ้งตอนนี้เรามาหาอะไรทานกันดีกว่าไหมนายจะทานอะไรล่ะจ้าเอ็ดนายเอ็ดนายคือฉันชื่อสมัยน้องสกุลว่าบ้านดอนเอาง่ายๆแล้วกันน้ำผึ้งฉันขอเล่าสักปี๊บนึงจะเอาอะไรแกล้มดีล่ะจ้ากลับแกล้มเอาง่ายๆขอหอมแก้มสักปื้นมีแต่ผักตบนะเอามาถ้าอย่างนั้นขอเหล้ากับเป็ดพะโล้ก็พออย่างนั้นค่อยได้หน่อยรอเดี๋ยวนะโอ้นี่ก็มายืนหน้าหนวดไม่หล่อเท่าน้าเด็ดอย่ามามองนะจ๊ะโอ้โดนจิกด่าต่อหน้ามันโอ้โหดูเลยว่าสายตาจังด่ากูไม่ไหวจะทนแล้วมึงอ้าวทำไมไหวจะทนก็มาโดนตีนกันหน่อยสิจ๊ะจะยากอะไรแล้วไม่ไหวทุกคนช่วยให้ไปที่ไหนไอ้นี่นะโอ้ยกูได้สั่งกะเพรามาราดหน้ากูเนี่ย
มันต้องโดนโอ้ยมึงไอ้คนแปลกหน้าระวังนะอย่ามาทุ่มเอาสู้วะสู้เขาไม่ใหญ่ไงกลัวที่ไหนโอ้ยโอ้ยหลุดมาข้างนอกเลยโอ้ยมึงมึงตามไปเหรอเฮ้ยนี่ตาบิดอบอกโอ้ยเดี๋ยวข้างหน้าเสือพุ่งมาไม่โดนโดนเสาจนได้โอ้โหยังไม่จบเยอะแยะหลายปีดูว่านะคือนี่รอดแล้วมีอะไรคุยกันได้นะจ๊ะพี่ไอ้ที่ครับเนี่ยพวกพี่เซอร์เองจะกล้าแทนให้ลูกพี่โอ้ย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 ไม่ไหวแล้วจะไปไหนอะมาเมื่อหาทางกลับบ้านนี่เขาไม่ต้อนรับจะกลับจะต้องโอ้โหโอ้ยมากันเยอะมากันมากเนี่ยโอ้ยยังไม่ไหวแหละคุณพี่คือแบบฉันก็ผิดไปแล้วกูรู้เลยครั้งสุดท้ายหัวมันกระแทกเสาแล้วเราก็หลับไปโอ้ยหัวปวดดันไอ้ต้นเหตุที่ทำให้กูหัวปวดเนาะโอ้ยมันยามน้ำหน้านักเลงอย่างเรานี่เลยต้องใช้เครื่องทุนแรงไม้ของใครก็ไม่รู้เฮ้ยเรียบร้อยจะแก้แค้นให้พี่เองจะแทนกันซะเฮ้ยโอ้พี่สมิงตามเคยถ้าใครแปลกหน้ามาที่บ้านไร่นี่ทำไมไหวสมิงต้องอะไรด้วยมาบุกกลุ่มนี้ต้องรุมเสียทีเนอะระวังมาด้วยไอ้ฉมิงนายโมกษัตริย์ก็จะต้องมาเชือดลูกกระเดือกของแม่เลยจะไปเชือกเรื่องของชาวบ้านเขาดักเขาจะคอยวันนั้นไอ้เดชนี่ไปบอกนายเองด้วยเนอะเขาจะคอยบุกถ้าเกิดว่าเผลอแล้วก็เสร็จข้อน่ะไอ้ฉมิงมันจะมากกว่าแล้วเว้ยพวกเขาจะไปกล้วยหรอกระวังตัวเองไว้เถอะเงาหัวจะไม่มีนายโมกษัตริย์เขาไม่ปล่อยมึงแน่ใช่แน่จะแค่ไหนยิงเลยพี่สมิงยิงเลยมันมีปืนด้วยว่ะเราลืมมาขับก่อนไปเถอะไอ้สมิงเฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะว่าทวนหัวทำหน้าเนี่ยพี่มาช้านิดเดียวนะป่านนี้คงเป็นศพไปแล้วแล้วจ้านี่เขาเป็นใครกันเนี่ยมาถูกพวกโมกษัตริย์รังแกแบบนี้มาช่วยเขาก่อนเถอะได้ค่ะได้เห็นท่าจะฟื้นยากเด้อฉันจะพาเขาไปพยาบาลที่บ้านฉันดีๆนะเขาชื่อสมัยบ้านดอนค่ะพี่โอ้ยอยากโดนอุ้มบ้างจะไหวไหมมาได้สติแล้วอยู่ที่นี่กินชั่วอากาศดีที่ไหนรู้แต่ว่าเหม็นขี้วัวปึ๊กไปตอนตื่นมาเป็นไงบ้างฮะคือวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานแต่ก็ยังระบมอยู่นิดหน่อยเคราะห์ดีนะที่หนังเหนียวหัวไม่แตกโชคดีไปแล้วไอ้พวกไหนก็เป็นลูกน้องโมกษักลูกน้องโมกษักเหรอเขาเรียกมันว่าเจ้าพ่อบ้านไร่เนอะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของตำบลนี้เป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลมหึมามีอิทธิพลกว้างขวางถ้าใครขัดใจมาแล้วก็คนนั้นต้องตายทันทีก็อย่างนั้นในโมกษักนี่ยังต้องเป็นอันธพาลชั้นเยี่ยมใช่เลยแล้วทำไมไม่มีใครไปโค่นมันมีก็ฉันนี่แหละคำสั่งของโมกษักห้ามให้คนในตำบลบ้านไร่ปลูกพืชอื่นนอกจากอ้อยผสมโรงงานน้ำตาลของโมกษักเท่านั้นแต่ฉันคนเดียวที่ไม่ยอมมันแล้วไอ้โมกษักนี่มันไม่เล่นงานมันก็คิดเล่นงานฉันเหมือนกันเนอะเหรอมันยังไงอ่ะพี่มิ้งต้องระวังตัวให้เยอะนะแต่ว่ามันมีบางอย่างนะสิที่ว่าค้ำใจมันอยู่นะมันยังไงโมกษักเนี่ยมีลูกสาวอยู่คนเดียวนั่นก็คือนกเขียวเป็นดวงใจของโมกษักเลยซึ่งโมกษักก็รู้ละแค่ละคายว่าฉันกับนกเขียวน่ารักกันโมกษักเนี่ยทำร้ายฉันก็เท่ากับว่าโมกษักทำร้ายลูกสาวของตัวเองด้วยยังไงล่ะเฮ้ยพี่นิมิตที่เด็ดไม่เบาเลยนะฮะพี่ไม่ยอมแต่งงานกับนกเขียวก็เพราะว่ากลัวพ่อถ้าพี่แต่งงานกับนกเขียวก็หมายความว่าพี่ไปอยู่ข้างโมกษักชาวไร่จะถูกย่ำยีมากขึ้นนะถ้าเป็นแบบนั้นความหมายก็คือว่าพี่รักลูกสาวแต่เกลียดพ่อตา
จ้าบ่าวเพราะเขาไม่ยุติธรรมกับชาวไร่ทั้งนั้นฉันยอมอยู่กับพี่หมิงดีกว่าแล้วก็พวกชาวไร่ขอแรงให้ขวานทุกเล่มของฉันช่วยออกแรงจัดการไอ้พวกนั้นขอบใจมากนะสมัยฉันจะรีบไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวก่อนนะและพบกันที่ร้านแซ่หลุยนะจำไว้ได้พี่ไม่ต้องห่วงไอ้เรื่องเดือดร้อนเราชอบอยู่แล้วเกิดมาไม่เดือดร้อนเราไม่สบายใจบรรยากาศแถวนี้เดี๋ยวไปเดินเล่นหน่อยก่อนคุณพ่อกลับมาแล้วเหรอคะกลับมาแล้วลูกนี่หนูจะไปไหนเนี่ยแต่งตัวขอร้อยบาทค่ะนกเขียวจะไปซื้อแป้งผัดหน้านะคะคุณพ่อเฮ้ยอีกแล้วเหรอจะไปตลาดบ้านไร่งั้นพ่อขออะไรสักอย่างได้ไหมอะไรเหรอคะคือถ้าหลุดจะออกไปตลาดแล้วก็หลุดตะลุกกางเกงขายาวทุกครั้งที่ขี่จักรยานถ้าหลุดกางเกงขาสั้นต้องเอารถไปนะลูกนะนี่ไงล่ะคะยาวเปี๊ยบใช้ได้ไหมคะพ่อคะก็ดีลูกอะเดี๋ยวนกเขียวเดี๋ยวจำไว้นะลูกนะถ้าลูกพบกับไอ้สมิงบ้านไรเมื่อไหร่อย่าไปพูดกับมันไม่งั้นลูกจะมีโทษจำไว้ล่ะหน้าก็ไม่มองเลยค่ะลุงอ้วนลุงอ้วนจ๊ะทำไมล่ะครับคุณผู้หญิงคุณหนูนี่เรียบร้อยแล้วเหรอจ๊ะลุงอ้วนรถคันเดียวเรียบร้อยแล้วล่ะครับนี่เป็นรถคันใหม่ของคุณหนูเลยนะครับรถคันเก่าคุณหนูไปชนแผงที่ตลาดตอนนี้ยังอยู่ในโรงซ่อมเลยนะครับจ้าขอบใจมากนะจ๊ะกับอุตตรภาคที่ริ้วเจ็ดหน้าเนี่ยลาสีบนเลยคุณหนูขี่รถระหว่างนะครับว่าไงคุณหนูนกเขียวจะไปไหนกันตลาดบ้านไร่ถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ผมไปด้วยคนได้ไหมรถของฉันไม่ต้องการมีถังขยะพวกท้ายหรอกยะนี่คุณหนูเดินึกว่าคนดีแท้โอ้ยก็เป็นถังขยะไอ้ถังขยะโอ้ถังขยะมีอะไรไหมไอ้อ้วนสมน้ำหน้าไม่เจียมกล้าหัวกูรู้ใจมึงดีในเสือมึงคิดที่จะทำอะไรกับคุณนกเขียวมึงอย่าหวังไอ้ถังขยะต้องข้ามศพกูไปก่อนเนี่ยนะกูถึงจะยอมอย่ามายุ่งเรื่องของฉันนะตาอ้วนคอยดูเถอะถ้าตราบใดฉันยังอยู่ฉันจะเด็ดดอกฟ้าดอกนี้ให้ได้เลยคอยดูแอบวิโหโอ้โหวิโกรธอากาศร้อนต้องมานั่งกินน้ำเย็นๆกลางอากาศร้อนๆแบบนี้โอ้ยมันก็ดีอยู่ในบ้านกับเปลืองแอร์เฮ้ยไอ้เสือหน้าตายไม่สบายเลยนะเอ็งไปโกรธแค้นใครบ้างวะถ้ากระดาไม่ผิดเอ็งคุณทะเลาะกับนางนกเขียวลูกของข้าใช่ไหมเฮ้ยอย่าไปถือสาเลยวะลูกเขามันยังเด็กมันก็ทำตามใจตัวเองจนเคยตัวแบบนั้นแล้วนะนะสำหรับคุณนกเขียวเนี่ยผมไม่ถือสาหรอกครับเพราะว่าลูกนายก็เหมือนกับนายผมแต่ว่าตาอ้วนนี่สิเฮ้ยไอ้แกอ้วนน่ะก็อย่าไปถือสามันถึงยังไงมันก็เป็นคนเลี้ยงนกเขียวมาตั้งแต่เล็กจนโตมันก็ต้องหัวก็มันอย่างนั้นแล้วน่ะเฮ้ยนี่แล้วไอ้เรื่องตะทดว่าไงเรียบร้อยครับนายเดี๋ยวนี้มันมีใครกล้าปลูกพืชอื่นเลยนอกจากว่าคำสั่งนายเท่านั้นนอกจากคนเดียวก็คือไอ้สมิงไอ้สมิงอีกแล้วกูต้องกำจัดมันให้ได้เลยแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับนายที่นายจะสั่งให้ผมเก็บมันสักทีรู้ว่านายเกรงใจคุณนกเขียวอยู่หยุดได้เสือมึงนึกว่าลูกของกูเลือดกูจะขัดคำสั่งกูได้งั้นเหรอกูสั่งอะไรต้องได้มันติดต่อพูดจะอะไรกับไอ้สมิงไม่ได้หรอกเว้ยถ้ามันติดต่อกันนี่แล้วก็กูที่เป็นพ่อของมันจะจัดการกับมันจำไว้ไอ้เสือไอ้สมิงมันติดบ่วงกูอย่างแน่นอนมันจะตายอย่างเลือดครับนายผมเชื่อนายใจเย็นไว้ก่อนผมดีใจมากเลยนะที่ได้เจอกันในวันนี้เหมือนกันค่ะนี่ไม่ได้พบนกเขียวหลายวันผมคิดถึงมากเลยรู้ไหม
พ่อคุมตัวนกเขียวแจเลยค่ะสมิงนกเขียวก็คิดถึงสมิงเช่นกันแต่ไม่รู้จะมาหายังไงแล้ววันนี้นกเขียวออกมาได้ยังไงกันเนี่ยออกลูกไม้จะมาซื้อแป้งผัดหน้านะคะเพราะว่าคิดถึงสมิงมากหรอกนะถึงได้เกิดความคิดแบบนี้ได้นะก็เพราะแบบนี้แหละผมถึงได้รักนกเขียวขึ้นทุกวันเลยมานั่งก่อนนะนกเขียวรักนกเขียวมากขึ้นทุกวันแต่ว่านกเขียวบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้ไปสู่ขอกับคุณพ่อน่ะสมิงก็ไม่ใยดีนี่เหรอคะที่บอกว่ารักนกเขียวน่ะถ้าผมแต่งงานกับนกเขียวแล้วก็ชาวไร่จะได้รู้ว่าใครต่อสู้เพื่อเขาขอให้ผมชนะก่อนเถอะแล้วเราก็จะได้แต่งงานกันเห็นจะมีลูกเขยเพียงคนเดียวในโลกที่คิดจะโค่นพ่อตาในขณะที่รักลูกสาวของเขารักลูกสาวเขาน่ะเป็นความสุขส่วนตัวโค่นพ่อตาเป็นความสุขส่วนรวมเด้อผมต้องคิดถึงความสุขส่วนรวมก่อนสินี่ขอให้นกเขียวเนอะเห็นใจผมมากๆเถอะรักผมให้นานๆเพื่อพี่น้องชาวไร่เนี่ยผมต้องทำให้สำเร็จก่อนแล้วเราจะได้แต่งงานกันนะนกเขียวนกเขียวจะรอวันนั้นค่ะออกมาจากอะไรมิชมิงก็มาเจอวิวทิวทัศน์อีกด้วยน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาอาบก่อนดีกว่าที่น้ำจะเน่าโอ้ยชื่นใจมีตะแคร์ไหมเนี่ยเฮ้ยลูกให้เราเต่าวะนั่นโอ้ยมันไปเอาที่ไหนมาอวบมาเอาที่ไหนมาขาวขัดขัดถูถูให้มันขาวคนแอบดูจะได้รู้ว่ามันขาวจั่วหน้าเจียนมองซ้ายมองขวาโอ้ยเหมือนมีคนแอบดูถอดให้หมดเลยกูจะได้เห็นชัดๆชัดไปถึงไส้ติ่งไหมล่ะมึงกล้าวะเนี่ยอย่ากระดันเลยน้องเสียงที่ไหนลูกใครนะครับเฮ้ยโอ้ยโอ้ยก้อนแดงผักโอ้ยลูกจับแดงโอ้ยใครมาปลูกต้นไม้ไว้ตรงนี้เองฮะใครผ่านป่าที่ไหนเนี่ยฮะเป็นใครเนี่ยแล้วมาแถวนี้ทำไมนี่มันเขตห่วงห้ามของกูแล้วเนี่ยคือฉันก็ปีนต้นไม้ดูธรรมชาติมันเลื่อยไปคือธรรมชาติแถวนี้สวยมากลุงก็สวยยังแต่กิ่งไม้มันเปราะฉันก็เลยตกลงมาให้ข้ารู้นะเอ็งไม่ได้มารู้ธรรมชาติแต่เอ็งจะมาดูหลานสาวของข้าอาบน้ำในบึงนั้นจะไม่ต้องก่อนจะก่อนไว้ขึ้นมาแล้วไม่รู้เลยหรอกใครก็แอบดูไงโชว์ดังในพักนี้ขึ้นมายังดูไม่ทั้งหมู่บ้านเลยลุงก็โอ้ยมาแล้วจ้ามาแล้วฉันลาละลุงไอ้เดียวก่อนเองจะไปส่งเดชมาละข้าจะยิงเองด้วยน้ำหมายอาบยาพิษให้ตาของเองบอดไปเลยที่แอบดูล้านสาวของข้าฮะคือลุงมาแล้วจ้าลุงวิ่งมาให้ดูต่อจ้าโอ้ยโอ้ยเหนื่อยโอ้ยนี่หน้ามีผัวหน้าคุณมีอะไรเหรอจ้าลุงยังมาถามก็เองเล่นน้ำจนเพลิดเองไม่รู้หรอกว่าเรือนร่างและลักษณะของเองของหวังมีอยู่ในสายตาของมันแล้วหมายความว่าไงจ้าลุงหมายก็นี่กูพูดยังไม่เข้าใจอีกเหรอมึงจะมีผัวด้วยความประมาทระวังไว้สวัสดีจ้าน้องสาวเธอเป็นคนสวยมากนะบ้าคนผิดทะเลไม่มีมารยาทหยาบคายเลวทรามแอบดูชาวบ้านเขาอาบน้ำนี่จะมายิ้มอีกว่าแต่ว่าฉันสวยจริงหรอเฮ้ยจะไปครั้งมันได้ยังไงนี่มันบอดโตแล้วชักไปใหญ่อย่าไปพูดดีกับมันอย่างนี้มันต้องยิงด้วยหน้าหมายอาบยาพิษต
โอ้ยผู้ชายหายากลุงอย่าจ้าฉันต้องขอโทษด้วยนะคุณลุงฉันไม่ได้เจตนาจะมาแอบดูละจ้าแต่บังเอิญสายตาของฉันมันเหลือไปเห็นก็เลยมันละสายตาไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่สวยงามถ้าเป็นลุงเป็นฉันอายุเท่ากันลุงก็คงจะชอบแบบนี้เหมือนกันยังไงเออถูกต้องเลยไม่ใช่ยังงั้นจริงเหรอลุงนี่ป้าเคยเล่าให้ฉันฟังว่าสมัยป้าสาวๆน่ะลุงน่ะเคยแอบดูป้าแก้ผ้าอยู่ในน้ำที่บึงนู้นน่ะชายจำพลเองเป็นใครฉันชื่อสมัยนามสกุลบ้านดอนพักอยู่ที่บ้านพี่หมิงบันไลนู่นน่ะอ๋องั้นน่ะงั้นเองก็ข้าก็เป็นพวกเหี่ยวกันข้าไม่ว่าอะไรเองอ่ะเองจะแอบดูหลานสาวของเขาก็ได้วันพรุ่งนี้สี่โมงเย็นมันจะอาบอีกมั้ยหรือมาแอบดูล่ะลุงดิบ้าบ้าบ้าพวกเดียวกันนะอยู่บ้านไอ้หมิงว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นฉันลาก่อนแล้วนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่พี่หมิงเขานัดไปบ้านสุยเล้งทุกคืบทำมาเออพี่ไปได้แล้วนิสัยหวานหวานเราเจอกันนะจ๊ะสาวน้องแล้วมาแอบดูใหม่นะจ๊ะมึงจะทำอะไรต้องให้ท่าก่อนนะดูคนที่อยู่ข้างเสียงมั้งว่าไม่ผลแรงเนี้ยมึงพวดนะไปกลับบ้านแล้วไป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 ลุงก็นี่ใส่เหมือนแม่สมัยสาวๆตอนนี้กูจะไม่ถือเมื่อกี้ขี่ให้ดีคุณหนูเป็นนะให้คุณหนูแปลงแปลงให้คุณหนูสวัสดีจันน้ำพึ่งจ้าเอาเป็นว่าฉันขอดื่มเหล้าขวดนี้ตรงนี้ก่อนแล้วกันดื่มใกล้ๆน้ำพึ่งเหล้ามันจะได้หอมหวานจ้าน้ำพึ่งเฮียงเกียรติบ้าบอกินเป็นคนเดียวเถอะจ้าฉันจะไปดูเตี่ยซ้ำกระจกสักหน่อยอ๋อเหรอแถวนี้มีแต่สาวสวยๆวันละครึ่งมาเพื่อความมันถึงจะโอ้อีกแล้วสายตาสะดุดสาวสวยอีกแล้วน้ำผึ้งจ้ามาละจ้ามาละจ้าสวัสดีค่ะเอาอะไรดีคะคุณฉันเอาแป้ง2อย่างนี้จ้ะเท่าไหร่จ้ะอ๋อ30บาทจ้ะ30บาทนะจ้ะมาหยิบก่อนนั่นเป็นฟอน25บาทเอาไปไม่ต้องทอนจ้ะเป็นพระคุณนั่นแป้งอะไรตับตับแกกก็จะกินตับใครคะก็ตับใครก็ได้ยิ่งตับสาวๆแกล้มเราอร่อยนักเชียวหน้ามึนทะลึ่งบ้าห้ามครบสีประการหน้าจืดใจแกรู้จักฉันไหมว่าฉันเป็นใครเด้อฮะก็รู้รู้ว่าเป็นผู้หญิงที่สวยคนหนึ่งแล้วก็ชอบตับแก่ตับคอตับแก่แกทะลึ่งกับฉันเดี๋ยวเถอะฉันจะให้คนมาเชือดปากแกแล้วเอาเลือดออกมาดูอันเหรอคอยดูเถอะนะโอ้โหจะคอยดูจะไปส่งนะตับแก่ยังจะตามอีกทำไมโอ้โหเก็บสวยแล้วโอ้ยใครมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยนี่ขวางหูขวางตาไปหมดนี่คุณหนูใจเย็นกล้ามาพูดกับฉันแบบนั้นได้ยังไงคุณหนูเป็นอะไรเนี่ยโกรธใครมาหรือไงคุณหนูคะเป็นอะไรบอกวอนมาสิวอนจะช่วยอะไรฉันได้บอกวอนมาเถอะค่ะอย่างน้อยคุณหนูก็เป็นลูกของวอนถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็บอกวอนมาได้นะคะไม่ต้องเกรงใจถึงยังไงคุณหนูก็ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกของวอนนะใครลูกเธอคุณหนูวอนหวังดีจริงๆนะบอกวอนมาเถอะอย่ามายุ่งฉันเกลียดโธ่คุณหนูทำดีด้วยแท้ๆแม่วอนค่ะนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นอีกเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะฉันพยายามทำดีด้วยแล้วแกนกเขียวได้เอาแต่ใจพักนี้จะเอาใหญ่แล้วนะคุณหนูก็เป็นแบบนี้แหละค่ะฉันจะพยายามเอาความดีชนะใจแกฉันเองก็เห็นใจวอนวอนแม่ของนกเขียวเพิ่งตายไป
นกเขียวคงทำใจไม่ได้ในตอนนี้วอนจะต้องอดทนอีกสักหน่อยนะนกเขียวจะยอมรับวอนเองในไม่ช้านี่ค่ะวอนจะอดทนเป็นไงไปลูกพ่อหน้าบูดบึ้งเป็นอะไรไปฮะตลับแป้งแตกกระจายลูกออกไปตลาดแล้วใครทำให้ลูกหัวเสียมีคนแปลกหน้าคนหนึ่งค่ะนั่งดื่มอยู่ที่ร้านของน้ำผึ้งมันยั่วนกเขียวมันไม่รู้จักลูกกับเจ้าพ่อบ้านไรซะแล้วงั้นต้องสั่งสอนให้มันรู้สำนึกพ่อจะทำอะไรคะเออนะพ่อจะเอาเลือดปากเข้ามาไปดูไอ้คนสามหาแบบนี้เอาไว้ไม่ได้เฮ้ยไปไหนก็หมดไอ้อ้วนอ้วนไว้เจ้านายผมมาแล้วครับไอ้วัดมีอะไรจะใช้ผมครับมึงให้คนเข้าไปจัดการสิไอ้คนที่นั่งอยู่ร้านแซ่ลุยอ่ะมันลวนลามลูกสาวข้าไอ้พวกนี้นี่ตีเห็นเพื่อนฉันไหมเพื่อนละไม่เห็นละเห็นไอ้นั่งกองอยู่ตรงนั้นอ่ะหยิบลงไปเถอะจะฆ่าขายเมาแอเลยมาเอามาเลยหยิบมันไปเลยทั้งเป็นแบบนี้ทุกทีเลยทีเนาะทับแย่ลุยใหญ่กินได้อีกทับแย่บ้านกูอยู่ไหนวะเนี่ยหาได้นานไม่เจอหลวงลำพึงว่ามีคงมาแล้วอะไรจะเตี้ยมีแขกมาอุตตาคนหล่อไม่ไล่เลยนี่สายบึ้งต้องการอะไรคะคนหล่อกรุณาเอากับแกล้มอย่างดีแล้วก็โซดาเย็นๆมาหน่อยสิจ้าตอนนี้ฉันหิวเต็มที่แล้วได้เลยจ้าแหมผู้ชายหล่อๆมากนายก็หวานเสียงก็หวานใครวะร้อนชะมัดว่าใช่ว่าจอสามหาว่ากูหนุ่มแน่ไอ้ตัวนี้แน่นอนคนแปลกหน้าแปลกเตรียมตัวมอบความเจ็บปวดให้กับมันไอ้นี่พนมใครหมายถึงฉันอย่างนั้นเหรอแน่นอนที่สุดแล้ววะหนุ่มเอ้ยคือฉันก็อยากจะคุยกับพนมสักสองสามเลือดนะเลือดอะไรกันเนี่ยก็ให้เลือดที่ปากพนมไงเพราะพนมนี่มันปากเสียล้อเล่นกับคุณนกเขียวลูกสาวของนายโมกขสักเข้าใจไหมฮะนกของนกเขียวอะไรกันฉันไม่รู้จักเลยเนอะโมกขสักอะไรของแกนั่นเนอะอย่าเล่นวิธีโมเมอะไรแบบนี้สิฉันไปหาร้านอื่นทานก็ได้เนอะถ้าทางบรรยากาศไม่ดีแล้วพ่อหนุ่มนั่งลงก่อนก็ใจเย็นๆฉันเพียงจะเอาเลือดปากของพ่อหนุ่มมาไปให้เจ้านายเขาดูนิดหน่อยเท่านั้นเออพ่อหนุ่มไม่ต้องตกใจหรอกนะยอมเจ็บให้เลือดออกสักนิดยากหน่อยที่พ่อหนุ่มจะออกไว้ยังไงก็ต้องเอาเลือดไว้หน่อยก็ดูฟัมซวยมาเยือนร้านกูอีกเดียวขี้หลบกองเดียวหยุดนะไอ้พวกบ้าอย่ามารังแกคนในร้านข้านะออกไปให้หมดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะเฉาะให้เลือดหัวแตกเลยคอยดูสิใช่ร้านกูเพิ่งซ่อมมาเดือนที่แล้วนี่จะพังอีกแล้วอ่ะมึงออกไปข้างนอกนะขอร้องนะกูร้องไม่หญิงอันเป็นสุดที่รักเพื่อเห็นกับน้ำผึ้งอันเป็นดวงใจของพี่และสวัสดิภาพของข้าวของในร้านน้ำผึ้งอันตัวพี่นิสัยจะไปหาเรื่องชกมันข้างนอกก็แล้วกันด้วยความภาคภูมิใจนั่นก็เฮ้ยอะไรวะหลุดเข้ามาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันเป็นนักกอล์ฟเฮ้ยนี่ระวังโอ๊ยมันตีกอล์ฟยังไงของมันวะชาวบ้านยังไงมันเฮ้ยพวกเรานี่ว่าให้แม่งให้เอาช่วยกันจับมันวะตีกอล์ฟไม่ดูหลุมเห็นหน้าไม่หลุมกอล์ฟวะมึงต้องแด่แด่มึงต้องจัดหยุดนะปล่อยผู้ชายคนนั้นซะไม่อย่างนั้นเขาจะยิงกรอกปากพวกเองซะไอ้หมาหมู่ชอบดุมหลังแกคนอื่นดุเสียจริงกัดไม่เลือกที่มึงอย่ายุ่งกับกูนี่ต้องก่อนไอ้มาเดือมึงไปที่อื่นไม่งั้นมึงจะอยู่บ้านไรไม่ได้นะเว้ยทำไมเนี่ยกูไม่เห็นจะกลัวมึงบอกมกษัตริย์เจ้านายก็บอกว่าสักวันหนึ่งกรรมยังต้องตามสนองพวกมันจะต้องตายอย่างอนาถ
กูไม่กลัวมันหรอกไว้ไปเรียกมันเลยตัวเสื้อผ้าไม่เกี่ยวกูก็ไม่กลัวไปดิพวกแกรีบหนีไปซะทำไมยังแล้วก็ฉันยิงไส้แตกแน่ไปเขามีปืนบอกด้วยฉันชื่อสมานนะไอ้บอลเจ้าพ่อแกก็ได้สวัสดีจ้าไม่มีอะไรหรอกลุงขอบใจมากนะที่ช่วยฉันเนอะฉันชื่อสมานตั้งใจจะมาค้างคืนที่นี่มีโรงแรมไหมโรงแรมลงนะถ้าคุณรักตัวกลัวตายแล้วก็คุณต้องไปอยู่ที่อื่นพวกมันคงไม่ปล่อยแน่เลยคุณต้องไปพักที่บ้านพี่สมิงเขาจะดีกว่าสมิงบ้านไรแถวนี้ใครๆก็รู้จักเขาดีสมิงแล้วสมิงเขาเป็นใครกันคุณอาจจะไม่รู้แต่ผมจะพาคุณไปรู้จักเขาไอ้พวกแกมันแย่มากฮะอะไรนะสมิงจะถูกฆ่าคืนนี้วอนดูได้ยังไงไอ้พวกน้องๆมันพูดกันนะห้องนู้นก็แล้วกันพี่หาแถวนี้นะมึงแยกไปไปเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรับตังค์มันเถื่อนใครยิงป้าเกิดอะไรขึ้นลูกพี่จะไม่ปล่อยมันตั้งหลักก่อนเร็วเฮ้ยมันยิงเราเฮ้ยเพ่นทุกคนเฮ้ยมันไปไหวแล้วไอ้สมิงมันรู้ตัวหนีก่อนพี่ไปไวเลยมันรู้ตัวได้ไงวะกูยังไม่รู้แรงมันยิงเราใหญ่แล้วปังไปเว้ยแยกย้ายกันหนีเร็วทำไงเนี่ยมาเมื่อกี้วิ่งมาทั้งเนี้ยกงวิ่งผิดแล้วติดโผล่หันนี่ไอ้ลวดนี่มันมาได้ยังไงวะเมื่อกี้วิ่งขามันยังไม่มีนี่วะครับแผลมันไปนู่นแล้วมาแล้วแยกย้ายกันคนละคนไม่ไหวแล้วมันรู้ตัวยังไงไปแล้วนี่โอ้ยนี่ตีตุ๊กอ่ะโอ้ยขวานติดขาวิ่งมาเลยใส่นึกว่าเป็นหนึ่งไปซะไปโอ้เขี่ยมาสว่านไร้ค่าโอ้เรียบร้อยแล้วนู้นพ่อแม่นี่ประจานมันเลยย้อยนะต้องโทษแบบนี้หน้าไอ้พวกชั่วพวกที่ชั่วในใจเลยดูไว้หน้าไอ้พวกคนกันไหลจะไปฆ่าเขาจะเอาจับได้พวกหน้าด้านสันดานไม่ดีอย่างนี้มันต้องเอาให้ตายใช่ไหมพี่น้องหน้าตาก็ทุเล็กไปเลยห้ามไปจมิงเอาไปจากหมู่บ้านเลยได้ชาติโดนประจานสภาพก็ดีแล้วสมควรแล้วสมควรทำไมคุ้มบังวะน่ะอยู่เฉยๆนั่นถึงบ้านเป็นผู้หญิงมาส่งเจ้านายมึงลุงไปหาเขาสิเฮ้ยกูไม่เอาอะความกล้ากูไม่มีวันนี้เดี๋ยวโดนมันกระทืบเองเป็นเด็กเป็นเล็กก็เป็นผู้หญิงอึมซะขนาดนี้มันคงไม่ทำอะไรเองหรอกนะกูจะคุ้มเชิงอยู่นี่ไปไปดิรักหลานมากอะเนาะไปเสี่ยงมีเรื่องอะไรวะตรงก่อนคือว่าโคตรอายเก้งสองตัวนะคะนายถูกขวานกับถูกตีแข้งสลบมาพี่สมิงให้เอามาให้นายบอกว่าขอโทษนายด้วยเก้งอะไรเก่งอะไรของเองไว้ทองกรอ้าวก็สมุนของนายไงล่ะคะพี่สมิงเขาให้เอามาส่งนายเขาขอโทษด้วยที่ทำกับมันสองคนรุนแรงไปหน่อยขอบใจที่เอามาส่งนะแต่ว่าไอ้สมิงมันเสือกอะไรที่จะต้องให้เองมาขอโทษเขาด้วยในเมื่อเขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรสักอย่างกับไอ้สองตัวนั่นที่มันทำพี่สมิงทราบดีค่ะนายว่านายไม่รู้ไม่เห็นเรื่องนี้เพราะว่านายไม่รู้ไม่เห็นว่าไอ้สองตัวนี้มันทำโง่ยังไงเพราะว่าคนอย่างนายน่ะไม่ชอบลอบกัดใช่ไหมล่ะคะงั้นลาล่ะค่ะเอามาส่งไปล่ะค่ะผมว่ามันด่านายคนดีคนดีมึง
ชักจะมากไปแล้วไอ้พวกสมิงมันไปรวมกับไอ้พวกชาวไร่ไอ้เสือต่อไปนี้ไอ้ดำเนินการเนี่ยหากชาวไร่ปลูกพืชอย่างอื่นไม่ใช่อ้อยเองทำลายให้หมดฟันให้ยับเผาได้เผาใครขัดขืนข้าเก็บมันซะแสดงว่าใครเป็นผู้ไอ้สมิงก็จัดการให้มันตายซะได้เลยครับเจ้านายแล้วมันทำลายให้หมดจะทำนี่ทำไมนะโอ้เพิ่งปลูกมันก็นอแล้วเข้าแล้วขยันขยันหน่อยตามคำสั่งแล้วให้หมดเว้ยเดี๋ยวเข้าแล้วเข้าทางนี้ด้วยเว้ยแล้วเดือดทำให้ปลูกไปมาปลูกผักกาดเขียวได้ยังไงให้สารได้แล้วสัตว์มันได้หมดแล้วทำลายมันอย่าทำจะเก็บไปขายตอนกินเจเนี่ยจะไม่หายหรอกยุ่งไปขอท้าปลูกผักกาดก็ไม่ได้ปลูกชาเขียวก็ไม่ได้หมดเลยจะให้ปลูกอ้อยอย่างเดียวเอาไม่ทำลายมันหน่อยแล้วเข้าแล้วโทษตามคำสั่งเจ้านายปลูกไม้ไปส่งโรงงานเจ้านายเขาอยากเชื่อทำอีกนอนพูดไม่ยอมฟังไอ้หนุ่มทำลายมันแล้วก็ทำให้เสร็จเลยจะไปรับตังค์โอ้นี่พ่อเธอทำร้ายชาวไร่อีกแล้วเหรอเนี่ยฉันไม่ต้องการเห็นน้ำตาชาวไร่แล้วนะฉันต้องคนอำนาจของพ่อเธอลงให้ได้เลยคอยดูสิสมิงจะทำอย่างนั้นไม่ได้หรอคะสมิงต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งความรักของเราหรือว่าชาวไร่ระหว่างความรักและส่วนรวมฉันไม่อาจทิ้งชาวไร่ไปหาความสุขส่วนรวมได้หรอกสมิงคุณคิดเห็นแต่ความสุขของชาวไร่แสดงว่าคุณไม่ได้รักนกเขียวใช่ไหมคะนกเขียวฉันรักเธอคนเดียวนะนกเขียวคือชีวิตฉันแต่ฉันไม่สามารถรักพ่อเธอได้หรอกเพราะพ่อเธอเนี่ยก่อกวนความสงบสุขของชาวไร่ฉันต้องการเป็นศัตรูกับพ่อเธอจนตายเลยถ้าตราบใดที่พ่อเธอไม่หยุดการรุกรานรักลูกสาวครับแต่จะฆ่าพ่อครับถ้าเช่นนั้นทางของเราจะไม่มีโอกาสบรรจบกันได้ตามใจเธอสิก็ตามใจสินกเขียวนี่เราจะพลาดจากกันด้วยเหตุผลง่ายๆแบบนี้เหรอไม่ใช่ด้วยเหตุผลง่ายๆหากแต่เป็นความจำเป็นไม่มีลูกคนใดที่จะทนดูพ่อของตนถูกคนรัดประหัตประหารได้หรอกนะคะเรารักกันกี่ปีแล้วนกเขียวจำได้ไหมสามปีแล้วค่ะทำไมคะสมิงเสียดายไหมล่ะถ้ามันจะต้องถูกทำลายไปด้วยความคิดสั้นๆของเราแค่เพียงแค่นิดเดียวสมิงจ๋านกเขียวนกเขียวมาดิมาเร็วครับนกเขียวจุดได้สมิงเข้ามันนะมึงแม้แต่ลูกเดซ่ายังปล่อยใจให้ศัตรูแล้วกูจะไปชนะหมาที่ไหนได้วะอย่าเสือกไอ้สมิงเรื่องของพ่อลูกครับไอ้เสือมึงพาลูกกูไปขึ้นรถเชิญครับไปนกเขียวเชิญไอ้สมิงกูจะลงโทษมึงเดี๋ยวนี้ก็ได้ในฐานะที่มึงเป็นตัวแทนของชาวไร่กูจะลงโทษมึงที่มึงล่วงเกินลูกสาวกูด้วยมึงหยามน้ำหน้ากูจัดการ
รอคำสั่งมานานแล้วเหลือตืบด้วยไม่รอดหรอกไอ้เหม็งมึงเตรียมตัวให้อ้าวเฮ้ยมันยิงกันตรงไหนวะปืนมึงอย่ามาหมู่นะเว้ยถ้ามึงทำร้ายกิจสมิงแล้วก็กูยิงพวกมึงใส่แตกเดี๋ยวนี้แหละโมกษัตริย์ถ้าไม่อยากตายแล้วก็ออกไปจากที่นี่ซะเอาไงเจ้านายเฮ้ยนี่เอาชีวิตมันเลยนายย้ำให้หมดโทษเลยย้ำมันเอาเอาไงดีพวกมันเอาจริงเนาะแล้วพวกเราไปเว้ยกระทืบมันโอ้ยเอาฉันมาแล้วคนสวยมาแล้วจ้ากำลังเสริมให้มาทางนี้ทางนี้ทางนี้เอาเลยพี่สมิงย้ำมันให้หมดครอกเลยมันเยอะเกินใจมันมาชี้มาชี้อย่านะเว้ยฉันมาแล้วว่ากูเยอะกว่าจัดการไปเลยพี่สมิงว่าไงสนุกกันละแบบเดียวพี่มกษัตริย์จ๋าพวกนายมีพวกฉันก็มีพวกเนอะพร้อมจะตีกันหรือยังล่ะใช่แล้วมาเลยสิมึงดีละไอ้พวกชาวไร่มึงเป็นทีของมึงกูยอมให้แต่กูสาบานเลยว่ากูจะต้องล้างผลาญพวกมึงให้หมดทุกคนตับแล้วต้องรีบไปทอดกระถิ่นจ้านายก็ไม่บอกเมื่อเช้าโอ้บังรู้ตอนนี้ไปกลับเดี๋ยวข้างนายก็จะไปซะแล้วเหรอรอได้เพียงมาช่วยกูไม่เคยกลัวมึงหรอกอีหมอกษัตริย์เมื่อไหร่ก็ได้เว้ยใช่กลับไปเลยไปกลับไปไปไม่แน่จริงหรอมาสิต้องรวมกันน้ำผึ้งเอามาเติมอีกสิได้จ้ะนี่เยอะไม่แน่พี่หมิงนี่ไปต้องแล้วกินคนจะเมามากกว่าลำบากนี่เจ้าแต่กินเหล้าแบบนี้ไม่ได้นะมันจะแก้สถานการณ์ได้ยังไงกันเนี่ยพี่ผมกลุ้มใจมากเลยนะนกเขียวถูกพ่อกักขังก็ท่านบอกพี่สมิงแล้วไงว่าท่านจะอาสาเอาจดหมายไปให้นกเขียวพี่สมิงก็ไม่ยอมนะพี่ไอ้นี่ฉันไม่ยอมพี่ทองกรเขาจะไปลงหน้าตายนะทองกรตายเป็นยังไงมือนิดหน่อยมีน้อยกินเนาะพี่ชมิงเอางี้ให้ฉันไปเองดีกว่าลองลิดขวานของฉันบ้างนะพี่นะจะบ้าเหรอฉันไม่ยอมให้ใครเข้าไปหรอกเนอะถ้าเข้าไปที่นั่นก็เท่ากับว่าไปตายลูกเดียวนะหูตายอย่างกับสับปะรดเลยคนของพวกมันเนอะเข้าไปตายได้หยุดได้แล้วจะพี่ทำการไปไม่ได้ไอ้เราก็เป็นห่วงหวังดีเราพี่หมิงไปเราไปใหญ่แล้วจะเอายังไงใครจะไปส่งข่าวแหมวันนี้มันลำบากใจจริงไม่ใครไปเห็นผู้ชายทุกข์ไม่ได้พี่หมิงเป็นไงพี่หมิงก็ไม่รู้นกเขียวเครียดแหละลุงจ๊ะลุงไปไหนมาไม่ดึงดึงอะไรหลุดหรอกแม่ดึงแรงมีเรื่องอะไรทำไมยังไงแม่โอ้ไม่ไหวแล้วผมจะไปล่าสัตว์ในป่าเงี้ยเดี๋ยวก่อนสิลุงมานี่ก่อนให้ดึงกูเบาๆที่แข็งจะลุกนะมานี่ทำไมมีเรื่องอันใดหรือมานี่ยืนค้ำหัวทำไมฮะนั่งลงสิขอโทษนี่กูยืนค้ำหัวมึงจะได้นั่งด้วยมีอะไรยังไงหวานบอกแล้วลุงรักพี่สมิงไหมจ๊ะเขาที่ดูแลแล้วลุงรู้ไหมพี่สมิงน่ะรักอยู่กับลูกสาวพี่มกษัตริย์ลุงรู้ไหมว่าโมกษัตริย์น่ะฉุดคร่านกเขียวไปจากพี่สมิงแล้วแล้วก็ยังซ้อมพี่สมิงเสียปางตายด้วยเป็นลุงน่ะโดนอย่างพี่สมิงบ้างจะว่ายังไงล่ะง่ายๆก็โดนอย่างนั้นก็ตายสิลุงบอกมาสิว่าจะว่ายังไงมันมีอย่างเดียวที่ต้องทำในเมื่อคนเขารักกันก็ต้องส่งข่าวส่งคราวกันบ้างล่ะเดี๋ยวสิพี่สมิงน่ะกลุ้มใจมากไม่รู้ข่าวคราวเลยว่านกเขียวน่ะเป็นสุขหรือทุกข์ยังไงแล้วทำไมไม่ส่งไข่ไม่ห้าข้าวเราถือว่ามันไม่มีใครที่กล้าแล้วก็ไม่มีใครที่เหมาะสมจะทำหน้าที่นี้นอกจากใครนอกจากคนเดียวเท่านั้นความรวยไม่เหี้ยนกูไม่เล่นกับมันนะแล้วมันจับกูได้กระทืบพ่อลุงจ๋าลุงเข้าใจผิดซะแล้วล่ะฉันน่ะเคยภาคภูมิใจว่าฉันมีลุงที่กล้าหาญมากเป็นพรานผู้ยิ่งใหญ่มีน้ำใจไม่เคยหวั่นต่อสิ่งใดในละแวกหมู่บ้านนี้เขาน่ะภูมิใจกันฉันทั้งนั้นที่มีลุงเป็นคนกล้าหาญแต่ว่ามันเราชัดชัดนะอันนี้จ๋าจริงๆเลยจ้ะลุงจ๋าเฮ้ย
ฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าลุงของฉันน่ะเป็นคนขี้ขลาดไม่มีน้ำใจเสียสละให้กับคนทั้งหมู่บ้านที่รักเขาอย่างเช่นพี่สมิงนะจ๊ะส่งกอกด้านสายถูกกระทืบอีโน่เฮ้ยมึงไม่ต้องร้องไห้ในเมืองภูมิใจในตัวของลุงลุงจะทำให้เห็นว่าคนกล้าหาญนะเขาทำยังไงฮะวีรบุรุษกำลังจะเกิดยังไงใครก็ห้ามไม่ได้ลุงอย่าไปซื้อข้าวของแม่นกเขียวเองให้สมิงได้รู้ใครยอมกูได้ที่ไหนฮะไปจกลงแม่แต่ถ้ามันจับได้นี่ก็ทืบพวกนะรอฟังข่าวจะไปสะดุดขาตัวเองหลังหลายปรากฏในหัวรอตรงเนี้ยเดี๋ยวมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวหลอกง่ายจังสมิงจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ต้องหาทางส่งข้าวแล้วทำยังไงดีล่ะมองซ้ายมองขวาไม่มีใครนี่ได้โอกาสแล้วสั่งพวกเราไว้แล้วกลับเข้าบ้านดีไหมอยากจะไปอีกเฮ้ยข้างนอกอะโอ๊ยเนียนเนียนก่อนเรารู้นะคุณหนูอยู่ไหนอย่าหวังผลหรือยังเฮ้ยเฮ้ยกลับไปเถอะคุณหนูไม่มีทางหนีหรอกใช่เฮ้ยบ้าไม่ควายมากไอ้เรื่องหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวใครจะได้เกิดกูจะต้องหาข้าวให้ฉันมิงมาในโมกษักเขาง่ายๆนี่ไงรถน้ำจับวัดจับทำไมจับกันนั่งดีวะไม่ต้องใช้สแตนอินเลยกูเล่นเองเลยปีนข้ามรถน้ำโอ้ยเสียงตายสุดๆจะไปทางไหนมาเขากว้างกว้างใหญ่โตมโหฬารบ้านตะไทยก็เลอะเทอะขนาดนี้ทางนี้กว้างมาบ่อยต้องทำตัวเหมือนนักสืบเจมส์บอนด์ข้ามาก่อนทางไหนทางไหนแล้วทางนี้ใช้ว่าคนว่ามันกว้างเหลือเกินแล้วคุณนกเขียวจะอยู่ที่ไหนวันนี้ทางนี้ทางนี้ชายดูสงสารรักเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ดีๆไปหา
คุณนกเขียวจะเขาอยู่ทางโน้นโน้นไปแล้วลูกลูกดอกนี่ไหนดูสิสมิงคิดถึงมากทำยังไงจะได้เฮ้ยเอามันนี่นะไม่ให้เพราะผมรู้ว่ามันเป็นสื่อของความรักใช่หรือเปล่าล่ะเฮ้ยนักล่าหัวอะไรของแกล่ะมายุ่งเรื่องของฉันนะไม่ใช่ว่านักล่าหัวนะแต่ว่ามันหนักหัวใจผมต่างหากล่ะคุณนกเขียวก็น่าจะรู้ว่าผมเนี่ยรักคุณรักคุณมานานมากแล้วด้วยเนอะคุณน่าจะมีมิตรไมตรีต่อผมบ้างนะคุณนกเขียวฉันไม่รักแกฉันไม่รักคนเลวๆอย่างแกหรอกคนเลวๆอย่างแกก็ตามใจสมองฉันถ้าจดหมายฉบับนี้ถึงพ่อคุณลองดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณนกเขียวเอาจดหมายมาดิไม่ให้ไม่ให้ทำไมนี่ไม่มีทางนี่คุณนกเขียวมึงอาตบหน้าผมเหรอผมจะลงโทษคุณให้สังกัดใจเลยปล่อยฉันไปนี่ปล่อยฉันสิไม่ต้องดิ้นนะตบดีแล้วตบแบบไร้เสียงยอดเลยไอ้อ้วนเล่นมันเลยไอ้กาเสือตักนี่ได้เลยมาดิมาเข้ามาแล้วกูไม่กลัวมึงหรอกคนอย่างกูน่ะมันยอมให้ใครมากลมเหงคุณหนูได้หรอกว่ามึงข้ามศพกูไปก่อนก็แล้วกันมากูจะเอาเลือดมึงไอ้อ้วนเฮ้ยอะไรกันวะมันยังไงกันเนี่ยเอ๊ะอะไรกันเจ้านายครับลูกพี่ครับนี่มันเลือกอะไรกันเนี่ยฮะมีเรื่องอะไรกันแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นครับพี่ฮะอะไรก็คือสมิงอยากจะพบกับนกเขียวนี่มันเขียนจดหมายไปแล้วไอ้สมิงเฮ้ยกูจะทำยังไงกับมึงวะเนี่ยนี่น้องลูกแล้วเป็นใจให้กับศัตรูไม่เคยเห็นหน้าพ่อเอาจะทำยังไงกับคนนี้ดีวะเนี่ยนี่ไอ้นี่มีอีกแล้วใครมันเป็นคนส่งจดหมายนี่มามันมาได้ยังไงมันต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมที่พ่ายในความสวยแล้วมาเยือนกลัวแล้วแล้วขึ้นมาจะสูงแล้วดอดหลอดลงนี่ลำบากหันมดแดงก็เยอะอย่าเบิ้งเส้นอย่าเบิ้งรู้เลยว่ากูหมาขอกูใส่ไหลล่างก่อนจะพักนึกแป๊บเดี๋ยวจุ๊บไอ้สั้นไงแห้งรองเท้าเบอร์9เข้ากับหน้ามันเปรียบโอ้โหกูถ้าจะไม่รอดอาจจะได้รับสังฆาตงานนี้มานี่เลยมีอะไรอ่ะพ่อหนุ่มมาอ้วนท้วนสมบูรณ์นี้เหรอให้คนรู้จักกันนึกๆๆๆอ้วนเนอะไปโอ้ไก่ขอกูเสพกระทันหันนี่กูเดินไม่ไหวบ้าน้องนกเขียวยังติดต่อกันเลยเจ้านายอย่าครับเจ้านายเจ้านายผมขอร้องนะครับผมไหว้เลยเจ้านายอย่าทำอะไรคุณหนูเลยนะครับจะทำผมดีกว่าครับเจ้านายมันก็เอาตัวมันไปอย่าให้ฉันเห็นหน้ามันอีกนะเดี๋ยวฉันจะทนไม่ได้มันจะต้องเจ็บตัวพามันไปคุณหนูไปนะครับคุณหนูรีบไปก่อนครับนี่บ้าเอ้ยใครวะกูอยากจะรู้นะว่าใครมันกล้ามาแย่หนวดเสือมาแล้วนายไม่อยากจะเดินมึงก็พังกูเดินมาอยู่นั่นแล้วมึงกลับมาจะมาขับอะไรกูดักหนานี่ครับนายนี่ครับกบฏเทพมันอยู่บนต้นมะม่วงมันส่งสารรักและทั้งลูกดอกเข้ามาเนี่ยครับมาให้กับคุณนกเขียวเจ้านายนึกว่าใครที่แท้ก็ไอ้เท่าเดือนี่เองฮะมึงนี่มันกล้ามากนะฮะไอ้ตำรวจมึงกล้ามากที่เข้ามาแย่นัวเสือจะทำให้ลูกกูต้องเป็นอย่างนี้ขอโทษที่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆทำด้วยความสมัครใจเห็นแก่ความรักของเขา มึงเห็นกับความรักหรือมึงเห็นกับหน้ากูบ้างไหมฮะมึงเป็นผู้ไอ้สมิงมึงก็ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ได้ไอ้เท่าเดือมึงอยากจะเล่นกับกูเหรอกูก็จะจัดให้ไม่เป็นไรมึงมาส่งจดหมายให้ลูกกูงั้นมึงก็ควรจะรางวัลรางวัลที่กูจะให้กับมึงที่มันสะสมมากเฮ้ยเดี๋ยวจับมันไปมัดที่ต้นมะพร้าวนั่นแล้วเขี่ยมันสักยกหนึ่งโอ้ยโอ้ยอีพายโอ้ยตีกระทาดมันหมดจะใหม่ไปแล้วนะบึงมันออกไอ้แก๊ปมาดีกันมาอีพายเฮ้ยโอ้ยตีกูยังกับลูกเขาจนท้องพอโอ้ยไอ้พอก่อนต้องจ้างให้พอมึงก็หยุดดีเอามันออกมาเดี๋ยวกูจะปล่อยมันไปเขาบอกเขาจะปล่อยโอ้
โอ้ยมันก็ตีไม่หยั่งมือเลยค่อยๆหยิบหูได้สังขารมวยแค่นี้เบาๆนะทีนี้ไอ้คนรู้แล้วว่าถ้าเองมายุ่งกับข้าแล้วจะมีโทษยังไงกลับไปบอกไอ้สมิงของเองด้วยว่าอีกไม่ช้ามันจะอยู่ที่บ้านไร่นี้ไม่ได้แล้วมันก็จะต้องเจ็บตอนนี้ข้าจะปล่อยเองไปยิงครับใหญ่ปล่อยแต่ตอนนี้ไปไม่ไหวก่อนนอนสักตื่นใช่ไหมข้าจะให้เอ็งวิ่งแข่งกับหมาของข้านี่วิ่งแข่งกับหมานี่มึงคิดได้ไงอ่ะถ้าเอ็งวิ่งชนะหมาเอ็งก็รอดพ้นไม่ตายแต่ถ้าเอ็งวิ่งแพ้หมาเอ็งก็ต้องเอาชีวิตชีวาของเอ็งให้หมามันไปเอาละข้าจะเริ่มเกมของข้าเตรียมตัวเอ็งมันเก่งนักไม่ใช่เหรอก็จะได้รู้ว่าเอ็งจะเก่งกว่าหมาไหมใครไม่เก่งกูไม่เก่งกูตายแย่ตายกูเล่นกับหมาโอ้โหแล้วมึงดูสิหน้ามันไม่รับแขกไม่นับญาติกูเลยอะไปกูต้องไปวะรีบไปนะกูนับหนึ่งถึงสามกูร้อยเมตรนะกูปล่อยมาไปจัดการมันไปใครมันรอดนะโอ้ยหมาให้กูเล่นกับหมาสองขาจะสู้สี่ขาได้ยังมึงมาวิ่งมาเดี๋ยวรถเอาไปต่อไปวิ่งจากหลงกล้วยกูมาเข้าป่าอ้อยแล้วจะเจอมีแล้วจะไปไหนไอ้ตรงนู้นไอ้ตรงนู้นเร็วหลุดป่าอ้อยมาเจอป่าสารไม่ไหวกูจะไปทางไหนแล้วถนนนี่ตัดไปถึงไหนคนเดียวเว้ยเฮ้ยจำทางไม่ได้รถรถให้หมามันตามกลิ่นมาตามไปถนนรถเลยตามไปตามไปเอ็งขยันจริงนะดูดิมันอยู่ตรงไหนใช้มันรอดเว้ยเร็วมาจู่ไปลุกมาตามไปตามไปตามไปตามมันจะเมื่อคืนลุงเช้ายังไม่เลิกอย่าคาดไปขนาดไหนเอามาส่วนไข่กันแล้วเนี่ยโอ้โหยังขาดไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้โอ้ยมันหมายแล้วขยันจังสุดเลยมาอยู่รถเร็วนั่นเห็นหลังมันไปไวเว้ยตามไปตามไปมันให้มันหนีไปได้ไหนพี่กูจะไปรู้ไงก็บ้านติดกันกูจะมาถามกูทำไมเนี่ยหายไปไหนแล้วนั่นแหละดิมันก็ไวเหมือนกันวะทางโน้นดิแยกกันไปแล้วก็ป่าอ้อยมาถึงป่าอ้อยอีกป่าแล้วชีวิตกูยังไม่ไปไหนอ่ะเนี่ยวนอยู่นี่ไปไร่อ้อยอ่ะเนี่ยตามมาหรือเปล่าโอ้ยมาแล้วได้กลิ่นไกลๆร้อยของมันเมื่อกี้ยังเห็นอยู่แถวนี้มีอะไรเห็นไหมไม่กูเห็นได้กลิ่นอยู่แถวนี้ฟังกันหนุนช่วยชีวิตไว้วุ่นวิ่นบ้านไข่ก็ให้กูไปก่อนแหละมันดูแล้วไกลแถวเนี้ยมันยังไงของมันวะเห็นไฟท้ายไวๆตามไม่ทันมันไวแล้วกันโจรจะยิงนะมึงมันอยู่ไกลๆแต่มองไม่เห็นมันต้องมีของแน่หลบมือเลยหาไม่มีของปล่อยของให้เวิร์ดนั่นที่ไหนมันรู้กูทำตื่นเต้นกันถึงรู้เหนื่อยจะตายชูบุรีใครๆก็ชอบรังเกียจก็ถึงต้องหาทีดูบล็อกด่ามึงโบนสังเกตสร้างชีวิตมั้งเพื่อนรักทั้งนี้เห็นกูไหมเนี่ยโอ้ตายแป๊บอ้าวมึงต้องช่วยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่สมิงออกมาดูสินี่แล้วตะเข้าเดือเกิดอะไรขึ้นนั่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 นนี่พี่สมิงลุงเดือตรงนั้นแล้วฮะอ้าวลุงลุงเดือ
นี่ลุงเดือนี่ใครทำอะไรใครทำอะไรให้ลุงเนี่ยมึงอย่าเพิ่งถามหยิบกูเข้าไปทั้งไหนวะลุงลุงจ้าลุงเดือนี่ใครทำลุงบอกผมสิลุงเดือใครจะทำกูจังก็จะได้ขึ้นเนอะแม่งลุงกูยับเลยสภาพกูยับเยินเกิดกูจะแก้ไขไอ้ชิมิงไว้ส่งข่าวให้นกเขียวได้เจอพ่อของมันมันโคตรโอดทั้งตีทั้งหมาไล่กูแล้วโอ้ยทั้งวันทั้งคืนเกือบจะตายอยู่แล้วรอดมาได้ก็นับแล้วใครใช้ให้ลุงไปสืบเรื่องนกเขียวกังขายดีทุกอ้อนเนี่ยดิมันบอกกูเป็นเนี่ยใจร้อนมันกูก็เหิมใจใหญ่โอ้ไปไม่คิดว่าจะเจอขนาดนี้ฉันสั่งแล้วใช่ไหมทองกรไม่ให้ใครมายุ่งเรื่องของฉันเถอะฉันสงสารพี่สมิงฉันไม่อยากเห็นพี่สมิงกลุ้มใจเรื่องนกเขียวนี่จ้าเห็นไหมว่าลุงมะเดื่อต้องมาบาดเจ็บแทบปางตายเพราะเราคนเดียวนะฉันอยากจะหักคอเธอจริงๆโอ้ยครบไปไปได้แล้วหลานเลินกูตัดหมดแล้วไปสิช่วยเลยนะลุงแล้วกูแล้วใครเชียร์ได้ที่ไหนแล้วกูไปหัวพุ่งเลยโอ้ตอนนี้จะมาเชียร์ลุงมะเดื่อเจ็บคราวนี้ก็เหมือนเราเจ็บไปด้วยไอ้โมกษัตริย์ประกาศสงครามของเราอย่างโหดร้ายใช่นับวันว่ามันยิ่งร้ายแรงแล้วก็ก่อกวนชาวบ้านหนักใช่เราต้องสู้กับมันตอนนี้เราพร้อมแล้วเสียเปรียบอยู่อย่างเดียวก็คือว่าจำนวนคนเราไม่พอแค่นั้นฉันไม่ไปไปแต่ก็ไปเฮ้ยพี่มวยมาโอ้โหใครมาล่ะโอ้เพลงมันก็หมอนมากได้ไม่ได้เลยนะจ๊ะศิลปะแม่ไม้มวยไทยเราจะเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันคืนวันนี้ที่หมู่บ้านแห่งนี้ศิลปะมวยไทยมาแล้วจ้ะของแท้ต้องมาทั้งนี้จ้ะของแท้ต้องมาทั้งนี้คืนนี้มีแน่สมรบ้านด่านนักชกพนจรมาพบกับท่านแล้วคืนนี้ที่หมู่บ้านนี้คืนเทศต่อไปนะมาดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ท่านจะจดจำเอาไว้เอาไว้ป้องกันตัวของทุกท่านมาพบกับสมรบ้านด่านมาแล้วคืนนี้มาทั้งนี้มาดูมวยแม่ไม้มวยไทยเฮ้ยกูนึกได้แล้วพี่น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 ี่ไอ้จมอนบ้านดานนักมวยพันในจอนมันมาที่นี่ฉันคิดอะไรออกอย่างหนึ่งแล้วล่ะพี่ฮะไอ้สมานพี่สมิงเราจะมีคนมากมายเกินกว่าที่เราต้องการเพื่อจะไปสู้กิโมกษัตริย์อ่ะเนี่ยในฐานะคนคุ้นเคยกันใกล้ย่างอันนี้ก็แล้วกันนะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปนี่นะอย่างนี้นะมันไปล่ามาจากหน้าไม้ของข้าเองมอบให้เป็นอาหารพิเศษสำหรับสมิงแล้วก็นกเขียวสมาชิกใหม่ที่น่ารักของเราที่เธออุตส่าห์หนีทำงานฉันเสร็จแล้วจ้ะจะเข้าห้องนี่เมื่ออิ่มหมีพี่มาจากไก่ย่างแล้วก็ใช้นี่แหละเป็นของล้างปากชุ่มชื่นหัวใจหายเนี่ยเป็นปลิดทิ้งเลยล่ะไอ้ท่านจริงๆเมื่อคืนหนักไม่เหนื่อยเปล่าเหนื่อยอะไรกันเนี่ยอย่าแซวเนอะลุงพูดอะไรก็ไม่รู้สำหรับท่านเนี่ยคงจะไม่มีอะไรมากหรอกนอกจากกินกุหลาบที่หอมสดใสสำหรับงานวิวาใหม่ๆของพี่สมิงรับไปนะขอบใจมากเขาไม่ปลามันป่านนี้นกเขียวก็คงจะตื่นแล้วล่ะพี่จนว่าจะไม่รบกวนความสุขของพี่แล้วไอ้พวกเราจะไปตลาดนัดกันดีกว่าใช่ปลอบใจนกเขียวให้ดีๆแล้วอุตส่าห์ขอบใจมากเลยพี่จะบอกนกเขียวให้ดีใจด้วยพี่รีบไปนะไม่ต้องห่วงพวกเรานกเขียวก็รออยู่ไปเลยโชคดีนะน้อยสร้างหลังเดี๋ยวพอตัวนะพวกคุณไอ้สมิงมึงยังไงกล้ามากนะกูดึกกับลูกก็ไปไหนแต่ก็หนีมาหาเองแล้วนกเขียวล่ะแกจะไม่มีวันได้แต่ต้องนกเขียวอีกต่อไปนกเขียวจะอยู่คนละฝากฟ้ากับแกจะเอาชีวิตมึงสมิงแต่กูก็เป็นลูกผู้ชายพอเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากนกเขียวลูกของข้า
ไม่ใช่ความผิดของแกแต่ขอเตือนไว้อย่ายุ่งกับนกเขียวอีกต่อไปฉันจะทำเพื่อสั่งสอนนิดหน่อยเท่านั้นที่หลาบจำทีหลังอย่าแตะต้องนกเขียวกระทืบมันไว้ไรนั่นเองเฮ้ยมึงทุ่งชายนี่อ๋อเอ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 อไอ้ตับเว้ยแล้วก็ไอ้เดชมาด้วยเสือวิ่งไปชนตีนมันสลบมันเสือไอ้เดชกลับบ้านเวลาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะรู้ว่าวิ่งไปแล้ววูบรู้ไหมคะว่าคุณพ่อจะพาหนูไปไหนเนี่ยรู้หรือเปล่ารู้อยู่กับตัวเองแม่วอนเอาเรื่องของฉันไปฟ้องคุณพ่อคุณหนูวอนเปล่านะวอนไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นไม่ต้องพูดบ้างชาตินี้นะฉันจะถือแม่วอนเป็นศัตรูของฉันอะไรกันคุณพ่อจะพานกเขียวไปไว้ที่ไหนคะก็ไปในที่ที่ห่างไกลแล้วก็ไม่มีใครรู้จักหนูไงไปอยู่ให้ไกลคุณท่านจะพานกเขียวไปกักตัวไว้นานเท่าไหร่คะก็นานเท่าที่ไหวหมิงมันจะตายแหละไปรับสมัครนักมวยหยุดนะอันธพรอย่ามาทำอะไรเข้าของที่ร้านของข้าโอ้ยดูที่นักแม่คนสวยเอ้านี่กูล้มมาแล้วไอ้ผีดูเดวุฒิยังไงลูกศิษย์มีครูเว้ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แอมข้าหรอกศิษย์มีครูรู้มันจะจริงวะนั่นน่ะสิยังไงกันพี่ศิษย์คนไหนฮะมีอะไรฮะไหนกูอยากจะเห็นหน้าครูอยากเห็นใช่ไหมนู่นมานั่นแล้วเขาไงสมอนบ้านด่านสมอนบ้านด่านรู้จักปะรู้จักกูกูยังไม่รู้กูล้มไปเดี๋ยวไอ้แม่ไม้มวยไทยโถเดินมาจะปีมวยขึ้นนี่มึงแน่นะที่เป็นอาจารย์สอนมวยให้กับคนแถวนี้ก็ไม่เท่าไรหรอกเนอะกูไม่ได้มาสมัครเรียนแต่ว่ากูอยากจะเตะปากอาจารย์สอนมวยเฮ้ยใช่ไหมถูกต้องเมื่อระวังจะล้มไม่รู้ตัวนะพร้อมเนี่ยมั้ยได้ถ้าอยากลองของก็ได้เลยดูสิว่าเขาจะต่อยกันหรือไม่ไม่เคยเห็นคนต่อยกันโอ้โหนั่นมากูมาได้ยังไงเนี่ยเหมือนผีพรางอีกแล้วโอ้ยไอ้พี่ชายเฮ้ยไวไวไวเร็วเฮ้ยสาวเลยครูมวยอะไรอะไรโอ้ยบ้าพี่โอ้ยไอ้ยังดีกำลังเสื้อไหลโอ้ยคุณเบิร์ตสู้ค่ะ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 โอ้ยเฮ้ยโอ้ยกูมั่งทีมนี้แม่ไม้ไทยมึงเฮ้ยไอ้เชียร์พี่อ้วนเชียร์พี่อ้วนสู้ค่ะกล้าสู้กับนักมวยได้อาเมียพี่ควันสู้ค่ะวันรัวซะที่ไหนวันไม่โดนค่ะไม่ยอมเสียสักทีต่อหน้าบ้านนี่ไงอะไรเต็มๆมันซะแล้วเก่งจังเลยสิมันใช่ไว้พี่ต่อแล้วต่อเอาพี่อะไรซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเอาเลยทีมเอาเลยพี่เอาเลยระวังด้วยไม่ห่วงโอ้ยหลบมันไปแล้วมันเฮ้ยโอ้ยมันกูล้มไม่ได้ไงมีดยำหลูกูไม่กลัวใครหรอกคุณพระคุณเจ้าทีมตายเสียบเลยไม่รอดหรอกพี่ระวังโอ้ยสวยระวังมีดพี่โอ้ยดีผีพักโอ้ยเข้าใครมวยอะไรอย่าเล่นของมีคมเฮ้ยมึงโอ้ยระวังโอ้ยจีบไปเดียวเองโอ้ยโดนขัดขาล้มเองมาโอ้ยวันนี้กูไปไหนเนี่ยไปปล่อยมีดเดี๋ยวนี้เลยจะเล่นผิดคนแล้วรู้ตัวมั้ยฮะปล่อย
รักชีวิตแล้วมั้งอยู่ที่กองขยะเก่าๆเนี่ยชีวิตเหม็นเน่าไงก็ไม่รู้มึงฝากไว้ก่อนไอ้นักมวยแล้วกูจะมาเอาคืนวันนี้กูต้องรีบไปลืมไปว่าเมื่อเช้ายังไม่ได้ใส่บาตรไปใส่บาตรสุดยอดเลยไม่เป็นไรมากใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกจ้าจำได้แล้วใช่ฉันกลับป้องกันตัวเฮ้ยหยอกใส่ขวาหน้าหลังสอบนี่เขาจะไต่ดีๆโอ้ยอย่าตามเพื่อนอย่าตามเสียวเฮ้ยสวัสดีจ้าจะเอาน้ำมาให้เนี่ยดื่มน้ำหน่อยสิน้ำเย็นของสมอนเนี่ยเย็นเหมือนน้ำใจเลยนะจ้าบ้าบอถ้ารู้ว่านักมวยปากกล้าอย่างนี้แล้วก็น้ำผึ้งไม่เอาน้ำมาให้ดื่มหรอกโอ้ก็พอรักใช่ไหมเล่าถึงทำให้พี่กล้าเย้าหยอกสมอนแบบนี้นี่น้ำผึ้งชื่อนี้ต้องจารึกตราบชั่วชีวิตพี่เลยล่ะรู้ไหมเฮ้ยนี่มันจะแซวอยู่นั่นแหละอิจฉาละสิโดนแล้วอย่าต่ำเพื่อนอย่าต่ำไปโอ้โหน้ำเย็นเย็นเหมือนน้ำใจเลยเหรอใช่รู้ว่านักมวยปากกล้าแบบนี้น้ำผึ้งไม่เอาน้ำให้ดื่มหรอกนั่นน่ะสิพวกรักใช่ไหมล่ะทำให้พี่กล้าเย้าหยอกอะจะสำคัญอะไรนักหนาเล่านักมวยของเราเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะเฮ้ยดูนู่นสิอีกคู่แล้วนี่ก็ต้องจำไว้ให้ดีว่าเป็นผู้หญิงยิงเรือตัวเรียนศิลปะการต่อสู้เอาไว้เพราะผู้ชายมันอาจจะบังคมเหงเราเราจะต้องสู้กับเขาให้ได้แต่ถ้าสมมติว่ามือชายวิ่งเข้ามาเพื่อจะปล้ำเราเราต้องชกซ้ายชกขวาไม่ถูกปลายคางของมันลองดูนะลองดูช็อคไม่ได้นี่มันอ่อนแอไปทีไม่ใช่แบบนี้มันก็นิ่มเกินไปต้องชกตายดังจมูกไม่ต้องชกอย่างนี้มันต้องชกให้ถูกมันยังไงต่อจ๊ะยังไงนี่มันต้องสอนแบบใหม่นี่ต้องชกด้วยอย่างนี้นะแล้วก็แล้วอยู่ตรงนี้ปั๊บพวกชายมันเข้ามามันชกซ้ายแล้วก็ปิดซ้ายปิดด้วยซ้ายปิดซ้ายแล้วก็บิดขวาเอาคานเขาไปใส่ไหล่แต่ว่าตรงนี้ทำเลมันไม่ค่อยดีอ่ะเอาอีกทีนะหาอีกทีชกแบบนี้กั้นแบบนี้กั้นแบบนี้แล้วปาดก่อนจะนี่ป้าบอกไม่ใช่แบบนี้ทำเลไม่ดีวิ่งไปหาทำเลซ้อมกันใหม่มาสิมาสิได้เลยต้องมีเที่ยววิ่งทำเลหาทำเลใหม่พากูเข้าป่าจะบายเจ็ดว้ายเฮ้ยว้ายยิบหายแล้วมึงเข้าล้านกูมีแอบอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่มาหาทำเลใหม่ทำเลพ่อที่มันสอบป่วยก็ได้ป่ายิบหายกูจะฆ่ามันได้อีกสมัยเผลอไม่ได้นะมึงเห็นหัวกูมั้งโอ้ยเสียชงนี่วะแหมตะแก่ตายยากเรียบร้อยกับถูกกระทืบแล้วเมื่อกี้เอาละถ้าพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันแบบนี้นะพวกเราต้องชนะไอ้พวกโมกษักได้อย่างแน่นอนเลยไม่มีอะไรมาขวางเราได้หรอกไอ้สมิงมาระดมชาวบ้านเตรียมพลกำลังจะสู้เราจริงแล้วว่าไอ้เสือจริงด้วยครับนายคนของเราเนี่ยส่งข่าวมาแบบนี้ถ้าอย่างนั้นเราต้องหาทางขยี้มันให้แหลกถล่มกลุ่มไอ้สมิงไม่ได้กูจะไม่ขออยู่เป็นคนยากอะไรล่ะนายก็ส่งคนของเราไปยิงมันให้สิ้นเลยแค่นี้ก็สิ้นเรื่องแล้วเจ้านายผมขอสายเองนะเหมือนเอาชีวิตกูจ๋าเจ้านายกูจะขายหนีได้เลยโอ้โหชิบหายมึงจะดัดเสียงทำไมกูใช้มึงไปกี่ทีแล้วมึงทำสำเร็จไหมเบยต่อมาพูดต่อหน้ากูนะไปให้พ้นกูเลยยนเอาหน้ากูมึงไปที่อื่นมาเตะไปยังความดีหน่อยเนี่ยเตะกูอีกไม่ได้เลือกลูกน้องแต่ละคนเดี๋ยววะถ้าแบบนี้ไม่ไหวนะเขาว่าเราจะต้องไปหาคนดีมีฝีมือมาช่วยล่ะแต่จะได้คนดีมีฝีมือมาจากไหนกันล่ะวะอ๋อนายครับผมนึกออกแล้วผมเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนนึงและไอ้คนเนี้ยฆ่าคนมามากแล้วด้วยนับไม่ถ้วนเลยผมรับรองว่ามันเก่งทั้งฝีมือแล้วก็น้ำใจเอ้ยแล้วมันเป็นใครมันชื่อไอ้ทิมหรือว่าเสือทิมนะครับฮะเฮ้ยไอ้เ
้เสือทิมเหรอครับนายงั้นเองไปตามมันมาได้ครับนายเหมือนคนมาห่วงไหนคอยกันไว้อุตส่าห์หนีมาอยู่สักไกลใครเสือกมาหาบุยกว่าเป่าสัญญาณเขาใครมาวะมาแล้วพี่มันบอกเป็นเพื่อนพี่นี่ครับพี่ลูกพี่เราอยู่ด้านนึกว่าใครเมืองนั่นเองโอ้โหนายไอ้เทมจำข้าได้ไหมข้าเสือเองจำได้ไอ้เสือเห็นนั่นเองใช่เพื่อนเก่าของข้าใช่พวกมึงจะมายืนดูอะไรเพื่อนเขาจะคุยกันพวกมึงไปกันไอ้เสือเพื่อนข้ารักรักมาคุยเรื่องนี้ไม่ได้เจอกันตั้งนานข้าต้องอาศัยอยู่ในป่าแล้วเองหาที่นั่งนั่งก่อนลอยหน้าลอยตาเฉยไปเถื่อนจะนั่งแล้วเป็นไงถ้าทางเฮงภูมิฐานขึ้นมาท่านจะได้เจ้านายก็ขอยังชั่วหน่อยเจ้านายของข้าที่อยู่ด้วยเนอะเขาเป็นคนที่รักลูกน้องมากเลยเนอะเองก็นับว่าเองโชคดีไม่น้อยไอ้ข้าไม่มีโอกาสต้องอาศัยอยู่ในป่าแบบนี้เฮ้ยบ้านก็ไม่มีอยู่ตะขืนโผล่ข้างนอกนี่โดนตำรวจเชือดจำได้ไหมว่าเราเจอกันสุดท้ายที่ไหนไม่รู้อย่าบอกว่าเองจำไม่ได้เองน่ะปล้นร้านตู้ทองแล้วก็หัวเมียเจ้าของร้านน่ะก็เข้ามาขัดขวางไว้เองก็จำหัวด้วยขวานมอบคาที่ทั้งผัวทั้งเมียเลยเอ้ยนี่ความจำดีเฮ้ยข้าทำอะไรแล้วนึกไม่ค่อยออกแล้วยังไงอีกปล้น30ครั้งฆ่าคนตาย30คนถูกต้องศาลตัดสินจำคุก150ปีแล้วเองก็ได้พ้นโทษออกมาไงเล่าเองนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆอยู่แล้วเองเป็นเพื่อนดีๆของกรรมาเอ้ยแล้วเองมาหากันทำไมก็นายของข้าที่ข้าอยู่กับเขาในตอนนี้อยากได้คนที่มีฝีมือไปทำงานให้กับเขาอย่างนึงเนี่ยข้าก็เลยแนะนำเองแล้วเขาก็พอใจมากด้วยแล้วข้ามาติดต่อกับเองฉะนั้นอย่าให้ไปฆ่าคนก็ใช่ด้วยสิแล้วเงินข้ารับรองว่าข้าตอบแทนต้องงามแน่ๆแล้วมีอะไรอีกเล่าผู้หญิงมีพร้อมหายห่วงเลยฆ่าคนมีเล่าข้าเบื่อแต่ผู้หญิงผู้หญิงก็อย่างนี้เลยล่ะเองเอ๋ยถ้าอย่างนั้นไว้บอกนายว่าข้าตกลงทำแบบนี้สิเอาต่อกูจังเอาไปทั้งหมดล้านเลยไปกูจะรีบไปเล่นมาเก็บที่บ้านกับผัวกูพี่ให้กูอีกหน่อยสิอุ้ยลูกอีช่างเอาใครมาดูดูสุดหนักคนปีกไม่ได้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 โอ้โหขนาดนี้ไม่เอาแน่เลยกลับบ้านเล่นมาเก็บกับผัวดีกว่าพวกมึงเล่นกันเองละกันอย่างนี้ไม่ไหวแล้วจะมีเหลืองแล้วจะมีเหลืองโดน500ชมตลาดบ้าแล้วข้าวนะนั่นแหละสิพี่ไม่เคยข้าวไว้ตายแล้วแล้วไอ้หนูเข้าบ้านเข้าบ้านไอ้หนูโอ้โหปืนพี่มีความรู้สึกชาเรื่องระรานเป็นงานของเราไปไหนมันเล่นเช็คเข้าไว้ทางมาได้หมดสะใจโอ้ยจะขวางกูหายไม่ดีเลยวันนี้หายไม่ดีหายนัดกูซื้อว่าไก่ทั้งตัวนั่นทุกกระแตงมันจะซื้อก็ซื้อดีๆเฮ้ยเอาไปโว้ยเฮ้ยไก่โว้ยกูเหมาหมดกำลังหิวเลยเฮ้ยแบ่งบ้างแบ่งมัดแบ่งกันแบ่งกันโอ้ยมันไม่สังเกตเลยก็มีผัวแล้วเฮ้ยให้ถึงเชียงใหม่เนี่ยอย่าจะก็มี
เลยถูกใจคนดีโอ้ยช่วยด้วยปล่อยสิแปลกเลยโอ้ยจะผิดทำไมตัวดีนี่ผัวจ๋าช่วยด้วยผัวจ๋าเอาไม่ใช่ผัวกูเอาถอยสิให้มึงดีกว่ามึงอย่ามาคิดตู้นะกูยังสดเลยผัวอยู่ไหนผัวจะลาผัวอยู่ไหนผัวจ๋าช่วยด้วยอันนี้กูจะช่วยโอ้ยไปแล้วมันร้อยร่มเชื่ออะไรข้องมันวิ่งนี่อะไรมึงไม่เข้าใจจริงเต็มที่เลยพี่ใครเอาน้ำสาดใจกูอากาศร้อนพวกมึงอยากจะอาบน้ำไอ้นั่นน้ำมาพอดีเลยไปอาบน้ำสำหรับร่างกายกันจ้ะแหมพี่ได้เนื้อตัวกำลังเหนียวเหนอะเลยแห้งอย่าขออาบน้ำหน่อยเว้ยไอ้ตะแกเอาน้ำมาอะไรให้ๆๆเนี่ยว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 ไป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 พวกนี้มันทำยังไงให้เต็มที่เลยเว้ยมาชื่นใจไปเดี๋ยวเล่นไปคุยกันก่อนอะไรอะไรโอ้ยเหลือกินเหลือใช้เลยนะน้ำจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะหยุดก่อนหยุดทำไมทำไมพี่กางน้ำให้อาบน้ำไม่ได้ข้าด้วยอะไรเอาน้ำนี่มาอาบให้พวกเราทุกคนอ่าใช่เอาเลยแล้วแล้วเร็วเข้าเร็วชักช้ามาไม่ทันใจอาบเองเลยมาๆเดี๋ยวกูอาบฮะบริการลูกพี่เราเร็วเข้านั่งนั่นแหละแบบนั้นว่านอนสอนไงเอ้าเฮ้ยเข้าหัวลูกพี่เราปุ้งเลยเฮ้ยตุ๊ดกูก็ชนกันแล้วตัวเล็กหิมบนน้องชายหิมวิบอะไรมาจากไหนก็รู้ช่วยจัดการกันตื้อบันทีนะน้ำชาจะไปท่าไปกินบันไหลหมดแล้วไอ้หนุ่มน้อยนี่ทำไมมึงใจเย็นอย่างนี้เนี่ยมึงเป็นใครวะกูถามว่ามึงเป็นใครฉันน่ะเหรอมึงน่ะโอ้ชื่อเสือทิมอ๋อเสือทิมตัวจิ๋มอ่ะเสือทิมว้าวกูตายแป๊บนี่ฉันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะเฮ้ยจะทำอะไรได้เหรอไม่คิดไม่มีข่าวคราวอะไรบ้างเลยเหรอสองเดือนกว่าแล้วจ้าที่น้ำพึ่งพยายามเข้าไปในโรงงานโมกขศักดิ์ถามทุกคนดูแต่ว่าไม่มีใครปริปากเรื่องนกเขียวเลยสักคนเดียวดูเหมือนว่าเธอตายไปจากโลกนี้แล้วนกน้ำพึ่งจนปัญญาจริงๆทองกรก็เดินตามไปหาไดตำบลแล้วสืบไม่ได้เลยว่าโมกขศักดิ์พานกเขียวไปไว้ที่ไหนดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่รู้เรื่องเอาซะเลยโถเอ้ยสมัยกับสมานก็ยังไม่กลับมาเลยฉันกลุ้มใจเหลือเกินฉันมีข่าวมาแล้วข่าวนกเขียวเหรอช่วยบอกผมเร็วหน่อยสิผมร้อนใจจะแย่แล้วคือว่าเชิญนั่งก่อนเชิญครับค่ะนกเขียวอยู่ที่ไหนกันเนอะผมอยากจะนกเขียวไวๆช่วยบอกผมหน่อยเถอะครับได้โปรดเหรอเช่นเดียวกันค่ะสมิงนกเขียวก็อยากพบคุณมากเหมือนกันดิฉันว่านกเขียวกำลังทุกข์ใจอย่างหนักแกไม่ยอมปริปากบอกกับฉันเลยเพราะดิฉันรู้ว่าแกไม่ไว้ใจดิฉันไม่เข้าใจดิฉันแต่ดิฉันรู้ตัวว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นแก่แกจึงเสี่ยงอันตรายมาหาคุณเผื่อบางทีเหตุการณ์อาจจะกลายเป็นดีขึ้นมาบ้างขอบคุณมากเลยนะครับดิฉันหวังว่าคุณจะพร้อมไปพบนกเขียวแล้วนะคะผมพร้อมครับพร้อมเดี๋ยวนี้เลยที่นี่เหรอครับใช่แล้วค่ะดูเงียบจังเลยนะครับเข้าไปสิคะเข้าไปเลยค่ะนกเขียวสมิงนกเขียวคิดถึงคุณจังเลยนกเขียวมีอะไรจะบอกคะนกเขียวกำลังท้องนี่จริงเหรอนกเขียวเราจะมีลูกเหรอจริงค่ะ
นี่เราจะมีลูกแล้วลูกของเราอ่ะนกเขียวดวงใจของผมนี่สบายใจเถอะนะต่อจากนี้ไปเราจะไม่พลาดจากกันอีกแล้วไม่มีทางเราต้องอยู่ด้วยกันผมจะรักคุณตลอดไปนะแล้วความสุขจะเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะในเมื่อเราต้องซอกซอนหนีไปอย่างนั้นนกเขียวไม่เห็นด้วยเลยแล้วจะให้ผมทำยังไงรีบบอกผมมาเถอะนะสมิงไม่คิดจะอยู่อย่างผาสุกในที่ที่เราเคยอยู่มาแต่เดิมเลยล่ะคะมีความสุขในที่ผมปรารถนาที่สุดเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกมันยากเหลือเกินไม่ใช่เรื่องยากเลยนกเขียวรู้ใจคุณพ่อดีค่ะเพียงแต่ว่าสมิงเพียงแต่ให้ผมคุกเข่าลงสิโรราบแล้วก็ยอมให้ทุกคนเหยียบย่ำชาวไร่เหรอผมทำไม่ได้หรอกเนอะแบบนั้นสงสารนกเขียวสงสารลูกเถอะค่ะนกเขียวคาดว่าถ้าสมิงยอมอ่อนข้อกับพ่อและเข้ากันได้เรื่องทั้งหมดนี่จะต้องแก้ไขได้เป็นไปตามความเห็นของสมิงก็ได้นะคะถ้าเราไม่เลือกทางนี้ชีวิตจะระหกระเหินเล่ร่อนไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตลูกของเราจะพลอยรับกรรมไปด้วยนะคะสมิงนี่สมิงไม่รักไม่สงสารนกเขียวกับลูกเลยเหรอคะผมรักนกเขียวเหมือนชีวิตลูกก็เหมือนดวงใจเอาเถอะพี่ยอมแพ้แล้วพี่ยอมแพ้ลูกแล้วก็นกเขียวแล้วนกเขียวดีใจจะลืมถามไปค่ะสมิงมาที่นี่ได้ยังไงกันอ่ะมาที่นี่ได้ยังไงอ๋อคือนู่นแม่วอนเองวอนใช่ไม่คิดเลยแม่วอนแม่วอนดีกับฉันแม่วอนไม่เกลียดฉันฉันเข้าใจผิดแม่วอนฉันเลยไม่ดีฉันไม่มีแม่ต่อไปนี้ถ้าอย่างนั้นแม่วอนก็เป็นแม่ของฉันก็แล้วกันนะจ๊ะแม่วอนจ้ะนกเขียวเอาไว้แล้วกินเอามาฉลองกันหน่อยผมคิดไข่ว่าสึกเอามานั่งกินซะกลางแดดเฮ้ยส่งมาทางนี้ด้วยจะปาร์ตี้เลยทั้งทีเอานี่ปาร์ตี้กลางแดดแบ่งกันเอาให้ทั่วถึงสมบูรณ์เอามาเอาไว้อร่อยทุกอย่างเลยเขาไว้พวกเราแบบโจร500ตักขลังเขาไว้เห็นด้วยเลยพี่นี่แตงโมมาสร้างความตักขลังกันหน่อยมีทั้งของขาวแล้วก็ของหวานพร้อมเขารู้ว่าโต๊ะโจรเอาอีกหน่อยกูซดทั้งมาเลยเฮ้ยฉันจะเฮ้ยทานข้าวจมูกไอ้น้องชายเชื่อไหมว่าพี่เนี่ยขนาดแบบยิงลูกตาปลาที่ว่ายในทะเลยังไม่ผิดเลยอ่ะเออปูนก็บอกเนี่ยพี่ฆ่าคนมาเป็นสิบๆคนแล้วฮะและถ้าไม่เชื่อพี่แสดงฝีมือน้องดูเฮ้ยพี่น้องทั้งหลายต่อไปนี้เป็นการแสดงเพื่อกระชับมิตรผู้ร่วมแสดงในครั้งนี้คือคุณเดชตบมือหน่อยตบมือเยี่ยม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 ไอ้น้องชายน้องชายไปยืนที่หัวโต๊ะนะยังไงกูต้องกูแล้วไอ้น้องชายก็กล้าหน่อยเดี๋ยวพี่จะจัดการเองให้รู้ฝีมือของพี่อันนี้น้องชายอุปกรณ์ทำไมเอาส้มเช้งวางไว้บนหัวพี่จะยิงส้มเช้งเองโอ้กูจะเช้งไปด้วยไปในชีวิตเร็วที่น้องชายวางไว้พี่ไม่มีเวลามากนะเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปแสดงที่อื่นอีกนั่นล่ะพี่จะยอมหยิบแบบยิงส้มเช้งให้มันจุยเลยเตรียมตัวนะน้องชายน้องชายแล้วเอาจิ๋มไปอย่างเงี้ยมันยังไงแล้วร้องชายยืนตรงๆกูยืนตรงแล้วโอ้ยยังไงวะเอาน้องชายเออเยี่ยมเลยพี่แม่ยังกระจับวางมันสลบแล้วเอายกมันขึ้นมาไหมปอดแหงโดนแก่ที่ด้วยร่อยเออลาดหัวเราลาดหัวเรียนสติมันกับง่าย
เอ้าเอ้าพี่ไม่ใช่มาไปแล้วสร้างความกับพี่ไปสุดใจแล้วเราเป็นโจรเอาเลยกินกันเองกันเองนี่แหละนะจังหวะนั้นโจรต้องทำอะไรใช่กินจนเมาเลยสามกักขาเขาไว้ลูกแม่พวกเราที่มันโอ้เลี้ยงเถื่อนอยู่ยากอับเลวก็ไปเยอะเลยไม่รู้ว่าโจรทำอย่างนี้เฮ้ยเลวเฮ้ยจะไปอยู่นี่นี่พวกเลวอาจังหวะนั้นกักขาเขาไว้ละโจรนี่แหมเอามาทำสบายเลยนะทุกคนนะที่นี่เหมือนกับบ้านของโบราณก็แล้วกันมันจะมาอะไรกลัวมันจะไหนอ่ะมาเฮ้ยมันจะเลยไปหยุดก่อนเบรกก่อนพี่ทิมวันนี้จะพี่ไม่มีอะไรพวกเรารักกันพวกเรารักกันจะตายไปแล้วมันจะไม่มีอะไรแค่สังสรรค์กันอย่าเป็นโจรแล้วต้องกันล่อใช่ใช่เรารักกันพี่รักกันมากนั่งนั่งมือย่างให้เป็นระเบียบหน่อยแบบระเบียบแบบโจรกินต่อกินต่อนั่งแบบโจรอย่านั่งผู้ดีโอ้ยจะแนะนำให้พวกมึงรู้จักนี่คือคุณหมอกษัตริย์เจ้านายใหญ่ของเราสวัสดีครับและพวกเองจะต้องเชื่อฟังคำสั่งเขาใช่เลยเขาจะให้ทำอะไรต้องทำแล้วเราจะร่ำรวยอยู่ดีกินดีทุกคนตามสบายนะอย่าลืมผลประโยชน์ของผมกันแล้วกันรับรองว่าผมก็ไอ้หมิงได้แน่นอนแน่นอนฉันจะจัดทุกอย่างให้นะและที่สำคัญที่ผมชอบที่สุดก็คือผู้หญิงอย่าลืมผมขาดมานานเงินทองบางทีไม่สำคัญอะไรเท่าไหร่นักหรอกถึงหลับชีวิตชั่วๆอย่างผมใช่ๆพี่ก็ชั่วถึงใจตรงนู้นเขาบอกว่ามีอะไรบางอย่างนั่นไอ้หมิงมาฮะใครมีอะไรสมิงมันมาทำไมวะกูไปบอกแล้วว่ามึงจะมาเข้าไปดิเนี่ยแค่นี้ผมรับตังค์กับใครครับมึงมาทำไมไว้หมิงสมิงสมิงว่าอะไรโอ้โหหน้าตาไม่เหมือนสมิงความหล่องั้นกูแดกขาดตรงหัวโค้งเนี่ยนึกจะสักแค่ไหนไอ้หมิงนี่นะสมิงบ้านไรเองไม่หาจะเจอกับลูกปืนนี่บกสักเรามาอย่างโดดเดียวแล้วไม่มีอาวุธต้องการเจรจาด้วยไม่อาวุธมาเฮ้ยมันไม่เห็นกูเลยกูเดินอยู่แล้วมันไปคุยทางนู้นแล้วมึงจะเห็นสักวันหนึ่งจะเห็นความสำคัญของทีมเจ้านายคุยมันไม่คุยผมคุยมันเลยเจ้านายมันไร้ค่ามีอะไรวะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตทำไมฉะนั้นเราไม่กล้าฝ่าอันตรายเข้ามาในโรงเสือแบบนี้หรอกซึ่งเราหวังว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างลูกผู้ชายนะข้าต้อนรับพวกเองอย่างลูกผู้ชายเสมอไอ้หมิงเองต้องการอะไรจากข้าท่านก็รู้นี่ว่าผมกับนกเขียวน่ะรักกันเด้อเรียกท่านอย่าไปเชื่อตึ๊ดเล่นซะควายเลยมั้ยเรื่องนั้นเขารู้แล้วก็ที่รักกันก็ต้องแต่งงานกันแล้วผมก็พบกับนกเขียวแล้วด้วยนะงั้นเหรอไอ้หมิงมึงอย่าพูดอย่างนี้นะมึงก็รู้ว่าไม่มีวันหรอกที่กูจะยกนกเขียวให้เป็นเมียของมึงอย่าหวังเลยเว้ยและผมยังทราบต่อไปว่าเธอยินดีจะแต่งงานกับผมทันทีถ้าว่าท่านจะกรุณากับผมเด้อเอาไงดีฮะมันทำแบบนี้มันหยาบหน้าท่านนะจัดการมันเลยไหมเฮ้ยใจเย็นก่อนข้าคิดว่าถ้ามันมาดีจริงมากเลยมึงใจเย็นก่อนยืนอยู่เฉยๆขันไม้ขันมือตกลงแต่ต้องการอย่างนั้นแล้วก็ได้ข้าจะยกให้เองไอ้สมิงเอาสิถ้าท่านรู้จักคำว่าความรักรู้จักคำว่าเห็นอกเห็นใจท่านจะรู้จักคำว่าศีลธรรมท่านต้องยกนกเขียวให้กับผมผมคิดว่าท่านน่าจะตัดสินใจได้ถูกต้องนะเอ็งคิดว่า
เอ็งจะเลี้ยงลูกเขาได้หรือเอ็งมันแน่นวายสมิงเอ้าตกลงเขาจะยกดกเขียวให้แต่เอ็งต้องมาอยู่กับข้าในเงื่อนไขของข้าเอ็งจะตกลงอ่ะงั้นง่ายๆไอ้สมิงมึงก้มลงกราบกูสิกราบที่ตีนกูเนี่ยไหวมั้ยแล้วกูจะยกดกเขียวให้โธ่ไอ้สมิงมึงมันก็ไม่กล้าฮะไม่กล้านายผมกราบมันนะมึงจำไว้นะเล่นมันเลยว่านายโอ้โหไอ้สมิงถ้ามึงรักดกเขียวจริงต้องขอบคุณท่านมากนะแต่ว่าท่านต้องการอะไรเป็นสินสอดเหรอท่านกูพูดอะไรหรือว่าของมันกูไหว้กูเนี่ยฮะกูไม่เข้าใจไอ้สมิงมึงจะเอางั้นเหรอไม่มีวันแต่จะอยากได้นกเขียวไอ้ต้องเป็นลูกสมุนของข้านกเขียวไอ้สมิงมันมาหาพ่อพ่อบอกว่าพอจะยกมันให้กับลูกแต่มันไม่ยอมเดี๋ยวลูกใจเย็นไว้มันบอกว่ามันจะเป็นพวกชาวไร่แล้วพ่อจะไปอยู่กับมันได้ยังไงเราต้องอยู่คนละฟังโถพ่อคะสุดท้ายพ่อก็ยังโหดร้ายต่อเขาไม่เห็นใจในความรักของพวกเราเลยทั้งที่ประคองไว้ลูกให้ดีลูกประคองไว้ทำไมลูกมันยังไงฮะมีอะไรประหลาดสำคัญแล้วถึงอึกอักนี่พูดมาบอกพ่อมาดิมีแสดงว่าต้องมีอะไรซ่อนไว้อยู่ในใจแน่ๆเลยมันเตรียมจะโค่นพ่อทุกขณะจิตแล้วทำไมลูกจึงคิดว่าพ่อจะโหดร้ายต่อมันฮะเจ้าคิดบ้างไหมว่าพ่อจะผลเสียผลประโยชน์ไปแค่ไหนพ่อเลี้ยงจะมาตั้งแต่เล็กจนโตเสียเงินไปเท่าไหร่พ่อจะไม่มีวันยอมปิดคนอย่างไอ้สมิงแน่ๆทำไมไม่มาอยู่ได้กับมือพ่อทำไมนั่นไปนั่งอยู่ในรถทำไมนั่งปากค่อยทำไมในรถน่ะออกมาข้างนอกนี่มีอะไรมีวอนนี่ดังอีกมันมีอะไรประหลาดสำคัญในรถน่ะนี่น่าสงสัยนักลงมาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นเราก็โดนแน่แล้วเข้าในวอนช้าช้ายืดยาดอ่ะเฮ้ยอะไรของใครไปหยิบอะไรใครมาอ่ะมันโอ้โหผลงานใครวะน่ะมันจะไงอะไรกันท่านค่ะนี่ค่ะลูกของใครบอกฉันบอกว่าเป็นลูกของใครลูกของผู้มีอำนาจที่สุดในบ้านไร่นี้ค่ะหมายความว่ายังไงเด็กคนนี้เป็นลูกของเธอหรือไงวอนค่ะเธอยังไงเธอยืนยันว่าเด็กคนนี้คือสายเลือดของฉันใช่แล้วค่ะท่านนี่นิสัยฉันอยากจะรู้ดังว่าพ่อของเด็กคนนี้มันเป็นใครกันหรือว่าแกไปมีชู้อยู่ข้างนอกแล้วก็เอาเด็กคนนี้เข้ามาในบ้านฉันยกให้เป็นลูกของฉันทั้งวันมันจะมากเกินไปแล้วนะบอกมาวันยอมตายค่ะยอมตายที่จะยืนยันว่าพ่อของเด็กคนนี้หรือว่าชู้ของวันก็คือโมคสัตว์เจ้าค่ะเขาคือท่านอีโกหกตายจะเถอะท่านพ่อค่ะน้องเขียวได้เห็นแม่วอนคลอดน้องออกมากับตาค่ะน้องเป็นลูกของพ่อจริงๆนะคะปล่อยเธอค่ะปล่อยเธอเถอะค่ะพ่ออย่ามาพลอยบ้าไปคนเลยนะน้องเขียวเด็กคนนี้มันไม่ใช่ลูกของพ่อหรอกแล้วถ้ามันคลอดออกมาจากท้องของน้องวอนจริงๆก็หมายความว่าน้องวอนต้องมีชู้แน่บอกมาใครเป็นชู้ของมึงดิฉันไม่ได้มีชู้นะเจ้าค่ะเด็กคนนี้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านจริงๆปากแข็งตายจะท่าน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 ท่ไปยิ่งพ้นจากบ้านกูวอนค่ะคุณหนูวอนต้องขอลาน้องเขียวไปก่อนนะคะหากไม่ตายเราคงได้พบกันใหม่แล้วลูกล่ะคะลูกของน้องเขียวล่ะคะเขาเป็นหัวใจเป็นทุกสิ่งของน้องเขียวอย่าให้เขาไปเลยนะคะแม่วอนก่อนจะเอาไปเลี้ยงเองไม่ได้ค่ะไหนๆเราก็ปิดบังจนมาถึงป่านนี้แล้วเราก็จะต้องปิดบังกันต่อไป
แม่วอนไม่สามารถทนเห็นนกเขียวถูกคุณพ่อลงอาญาได้หรอกนะคะแต่ว่ามันบาดหัวใจแม่วอนเหลือเกินแม่วอนขอเป็นผู้รับรองเพียงผู้เดียวค่ะนกเขียวใจจะขาดค่ะแม่วอนนกเขียวต้องตัดใจค่ะพ่อสงสัยมากถ้านกเขียวให้ท่านรู้นกเขียวตายแน่ส่งคุณหนูมาเถอะดิฉันจะพาคุณหนูไปตามยถากรรมหากไม่ตายวันหน้าคงไม่พบกันมาค่ะหักลูกด้วยนะคะเองสะกดรอยตามดังวอนไปมันอุ้มเด็กไปอยู่บ้านไหนไอ้เจ้าของบ้านนั้นต้องเป็นชู้กับมันครับนายโอ้สรุปง่ายๆเลยต้อนนะโอ้ยังจะดุ้งเหรอมีอะไรพี่เรื่องหญิงคนนั้นเป็นใครลูกสาวเจ้านายเหรอกูชอบอ่ะสวยถูกใจลูกพ่อนอนนะแต่ช้าแต่นอนนะเออนอนซะนะนอนซะนี่อ๋อยิ้มให้พ่อแล้วเหรอระวังนะเดี๋ยวตุ๊กตาจะไปกินตับแล้วนะเออนี่พ่อจะเล่านิทานให้ฟังนะมีหมาป่าอยู่ตัวหนึ่งและแล้วหมาป่าก็จะมากินลูกแกะตัวน้อยๆแล้วหมาป่ามาแล้วจะมากินลูกแกะแล้วเป็นไงฮะกลัวไหมไม่กลัวเหรอหมาป่าน่ากลัวมากเลยนะไม่รู้ว่าป่านนี้นกเขียวจะเป็นยังไงบ้างวอนเป็นห่วงนกเขียวเหลือเกินค่ะก็จริงนะแต่ว่าคงจะเห็นกาหลานคงไม่ทำอะไรนกเขียวหรอกเนอะผมเชื่อแบบนั้นเนอะไม่ต้องห่วงหรอกเนอะโอ้นอนซะนะลูกพ่อนี่แม่วอนเป็นอะไรไปนกเขียวอยู่ที่นั่นตัวคนเดียวพ่อโมคสักก็โหดร้ายใจดำไม่รู้ว่าป่านนี้จะลงโทษนกเขียวยังไงบ้างผมคิดว่าคงจะไม่เป็นอะไรหรอกเด้อเพราะว่านกเขียวเนอะเป็นลูกสาวที่พ่อรักอย่างกับแก้วตาดวงใจอะจะต้องอยู่ในเนี่ยจนกว่าไอ้สมิงมันจะตายฉันจะไม่ยอมให้แกออกไปจากที่นี่เด็ดขาดจำคำของฉันเอาไว้นะนกเขียวแกมันลูกนอกคอไอ้สมิงมันจะตายเร็วๆนี่จะฆ่ามันนี่ป่านนะป่าสินี่อีวอนอะไปลอยหน้าที่กระท่อมไอ้สมิงมึงเห็นกับตาเขาไม่ละว่าไอ้เสือก็นั่นนะสิผมเห็นถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยมันไว้ไม่ได้ซะละกูจะต้องจัดการกับมันขั้นเด็ดขาดซะนายมันยามน้ำหน้ากูมากไปแล้วไประดมพวกเขาละแล้วจัดการกับไอ้สมิงขั้นเด็ดขาดกูจะจัดการกับมันเดี๋ยวนี้สั่งคนของเราไปถล่มบ้านไร่ของมันอาวุธพร้อมมือจัดการมันอ
แล้วแล้วก็ออกแล้วข้างหน้าวิ่งเร็วๆนะผมกินฝุ่นอยู่ตรงเนี้ยไปต่อเลยยังรอจะไปเจอกันนู่นถามว่าเร็วว่ะรถเติมมันจะต้องไปส่งเร็วแล้วเร็วไอ้โมกขศักดิ์มันบุกเราแล้วอะทางนู้นอย่างนั้นเหรอใช่คุณน้าเอาเย็นหนูไปหลบก่อนนะเราต้องสู้กับโมกขศักดิ์เดี๋ยวนี้เลยอะเร็วเข้าสู้กับโมกขศักดิ์เหรอนี่ทองกรไปบอกพวกเรานะเราจะต้องตายด้วยกันถ้าว่าสู้โมกขศักดิ์ไม่ได้ไปรีบไปเร็วเข้าได้พี่สมิงนี่คุณน้าไม่ต้องเสียใจไปนะเดี๋ยวก่อนสมิงนี่ไม่ต้องตกใจไปวันนี้ละจะเป็นวันที่ประกาศสิทธิ์ว่าสมิงหรือว่าโมกษักจะครองบ้านไร่กันเอาละเอาคุณหนูไปหลบก่อนนะแล้วผมจะตามไปเข้าใจไหมถ้าว่าผมเป็นอะไรไปช่วยนกเขียวเลี้ยงยายหนูด้วยนะสมิงโทยายหนูปกป้องพ่อด้วยนะลูกเดินมาแล้วมีเพลงที่อุ่นใจเหรอวะอยู่เงียบๆกันมานานไอ้เมียนเอาวะเอาวะคิดบัญชีกันหน่อยมาแล้วจ้าไหนกล้ามากนะที่เข้ามาบุกถึงที่นี่ไอ้สมิงยอมแพ้ซะแล้วส่งตัวดังวอนออกมาซะดีๆไม่งั้นแล้วก็ตายไม่ส่งถ้าอยากได้ก็บุกเข้ามาสิได้เลยงั้นพวกเราแยกกันเว้ยแล้วถล่มมันให้เดียวไปแยกย้ายไปไปสู้มันเขามันโดนขวานกูนะครับเงียบไปไม่เรียกเลยไปไปบุกเข้าไปเว้ยมันควรจะพูดชาวไร่มาไประวังด้วยถนนอย่าย้ายไปจะบอกให้ฉันรู้เถอะเลยไอ้คนเนี้ยอย่าย้ายกันไปทีต้องกว้างแม่ฉันนี่เป็นรอคุณด้วยหาทำเลให้ดีหน่อยจะพังนะจะเอาปืนยิงกันไปสกัดมันวะจะตายมันขึ้นไปทำไมนะมันมากันใหญ่แล้วใจมากใช่ไม่ต้องห่วงของจะมีเยอะไปปุ๊บก็ไปแล้วจะปีนขึ้นไปทำไมปีนมันก็ยิงเนี่ยมาตรงนี้วิ่งหลบไปมองดีวะฉลาดหน่อยเองมันโอ้โหไม่ปีนอ่ะมาแล้วทางนู้นไปแย่กันไปเว้ยนี่เอออย่าหวังจะเหม็นนี่เฮ้ยทำจะไปไหนตอนนี้ต้องยิงก่อนเสียงมาเลยครับมันมาไกลนี่จะฟันอะไรแล้วไปทางนู้นเว้ยไอ้เจอแล้วมึงเฮ้ยว้าวจะ
ปืนผมมาทำไมไว้ขอครับนายกระโดดเร็วๆๆๆแกมาเจอแล้วมึงทีนี้แต่จะสมหมดอะไรเล่าฮะเฮ้ยมาไม่สมให้เสียงตายต้องตายได้มีหลักฐานเฮ้ยแน่นักจะมาเฮ้ยนี่กูดึกแล้วมีราคาถูกมันจำทุกของไม่ได้เฮ้ยมากเลยร้อยร้อยเหลือเกินยันได้ไปว่าจะต้องโอ้ยจะลดขาดตัวเองแล้วขาดทำเลดีๆกันไปอยู่ไหนกันไปไว้บุกเข้ามาอ๋อเข้ามาเลยเข้ามาเจอของคุณแน่ว้าจดละหมดใช่แล้วลูกเสร็จละกูจะมีขวานนี่ไงมันยังเข้ากันมาได้อีกนะของยังอยู่อีกเยอะจะมายังไงข้างหลังเหนียวใจเย็บขึ้นมากลัวมันที่ไหนล่ะตายกูจะรัดคอมึงด้วยเชือกเอาเชือกมาเลยชายกูตั้งใจไปเลยกูเอาเชือกเส้นนี้มาเพื่อจะรัดคอมึงเลยกูยืมข้างบ้านเขาว่ากูต้องรีบใช้รีบเอาไปคืนเขางอเอาคอมาให้กูรัดเลยไอ้นี่มึงจังนักง่ายเกินไปเปล่าเนี่ยเอาทิพายแล้วเชือกที่กูยืมมาที่กูรัดด้อยแล้วกูรัดด้อยแล้วไอ้มึงอย่าทำอย่างนี้ในระบบการหายใจกูเปิดเครื่องกูไม่รู้กูไม่สนใจกูยืมเชือกเขามาเพื่อจะรัดคอมึงนี่แหละมึงตายฉันเอาเชือกของมึงรัดมึงกันแล้วฉันเฮ้ยไม่ได้มึงจะรัดกูอย่างนี้กูต้องเอาคืนเขาเฮ้ยรู้แล้วมึงตายหาอยู่นี่จิ๋มหายจุดเชือกมารัดคอมึงกูต้องเชือกเขาไปคืนมึงจะทำนี้ดิตายซะมึงรวดร้ายจะฆ่าคนมึงไม่ลงทุนมึงอยู่ตรงนี้นะเฝ้าไว้ก่อนไปไปตรงไหนพอสักรอบโอ้ยคนมันจะตายอะไรก็ตายคนตะเกียบยิงมันยังตายหลงสิโอ้ยกูรู้อ่ะกูรู้อ่ะเข้ามาเลยมองที่ไหนอ๋อเฮ้ยฟังได้ไหมบอสเอาโอ้โหไปดูหน่อยเว้ยตีต้นครับเฮ้ยจับเอาเลยตีต้นแล้วตบเฮ้ยโอ้ยกูหามุมดีๆค่ะกูดูทางมวยก่อนแล้วกูค่อยเข้าเฮ้ยนั่นหูตำรวจให้ตำรวจมากูมาแล้วเพิ่งได้รับโทรศัพท์เมื่อกี้ไปแล้วจับพวกมันให้หยุดนะจอนโอ้โหตำรวจมาแล้วแต่ให้มึงหยุดสิจะวิ่งให้ตำรวจเหนื่อยทำไมนะเฮ้ยกลับมาให้กูจับไอ้พวกนี้โอ้ยตำรวจเฮ้ยตำรวจไม่ช่วยไม่งั้นพวกเราอ้วกแตกแน่ให้ไปตามมาว่าเขาชั่วเกือบไปแล้วใช่รอที่มึงมีเงี้ยก่อนตายแป๊บไปไปไปแล้วไม่ได้แล้วหมดมาด้วยโอ้โหมีเสื้อทีมมาด้วยแดงขึ้นไปแล้วมันนี่แหละไปประสานงานกันพวกเราหยุดนะโอ้โหแล้วกูจะหยุดได้อย่างไรเช่นนี้ชีวิตจะต้องมีแต่ซีลูกกงแน่ในอนาคตโอ้โหกูไม่อยู่แล้วจับมันไปแล้วไป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 จับมันมาเลยไปไหนกลับมาดิปลอดภัยนะไม่เป็นไรใช่ไหมอยู่ไม่ได้แล้ววะเฮ้ยนายฉันจะไปเรียกกำลังมาสมทบนะแกอยู่ที่นี่คุมเชิงไปก่อนไม่ต้องหรอกนายไม่ต้องไปหรอกผมรู้ว่านายเนี่ยกำลังจะหักหลังทิ้งพวกเราเนี่ยให้ผมไปเองดีกว่าเนี่ยไอ้เสือปกติแกไม่เคยก้าวร้าวกับฉันนี่หว่าแต่ครั้งนี้รู้สึกบังอาจตั้งเพราะนั้น
อย่าอยู่เลยวะพี่เสือคนทรยศทรยศกูเสือมึงนี่ก็แค่นี้ละต้องขอโทษด้วยนายควรจะสิ้นสุดกันสักทีนะมนุษย์ทุกคนก็เห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละถึงคราวฉกฉวยได้ก็ต้องฉกฉวยผมจะพานกเขียวของนายไปด้วยไปก่อนละกูไม่จ่ายกูแกล้งช่วยด้วยท่านคะท่านเร็วๆอยู่ตรงนี้ท่านคะท่านท่านคะตรงนี้เร็วรีบท่านรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งตายท่านคอยมันอู้ลมเร็ววิ่งไปเร็วเฮ้ยไปกูไม่อยู่แล้วเขาแล้ว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 ไอ้นี่กูตำรวจแห่งชาติแล้วนี่มึงจะไปไหนเนี่ยฮะนายกูเหนื่อยทำไมมาเนี่ยไปติดคุกกันแล้วได้ได้นะจับไว้จับจับให้หมดจับเลยท่านคะท่านตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวท่านวนมาแล้วอยู่ตรงนี้กองกองอยู่เนี่ยท่านท่านคะค่อยค่อยประคองช้าช้าช้าท่านท่านโอ้ยเรียกว่าใครวอนเหรอใช่ค่ะวอนเองวอนของท่านใครทำลายท่านคะเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ที่เป็นแบบนี้สภาพนี่ไอ้เสือมันจริงมันกลับไปที่บ้านไม่พานกเขียวนกเขียววอนฉันคงไม่รอดแน่ต้องเดินทางไกลไม่นะคะท่านท่านยังไม่เป็นไรท่านต้องไม่เป็นไรทำใจดีๆไว้นะคะท่านโอ้โหโดนขนาดนี้ไม่เป็นไรเฮ้ยนี่ฉันไม่เคยเกลียดตัวแล้ววอนวอนก็ไม่เคยเกลียดท่านเลยจริงอ่ะวอนยังรักท่านเหมือนเดิมนะวอนแล้วจะตายขาดใจอยู่บอนบอกไอ้เด็กที่วันนั้นอุ้มมามันคือใครลูกใครผลงานใครเด็กคนนั้นเป็นลูกของนกเขียวกับสมิงหลานของท่านค่ะโอ้โหเมื่อฉันผิดเต็มเต็มเหมือนเป็นคนที่เลวบาปนั้นสนองแล้ววอนมันสนองท่านมันเจ็บตุ้มตุ้มแล้วท่านวอนบอกทุกคนโอ้โหสิกรรมให้ด้วยเคยทำเร็วๆแล้วไม่ถือสาเลยต่อไปนี้ถ้าฉันตายฉันคงไม่เลวแล้วล่ะนะบอกทุกคนให้อภัยฉันด้วยวอนวอนท่านวอนท่านไปแล้วอย่าเรียกวิญญาณไม่สงบท่านท่านไม่ได้แล้วนี่คุณหนูครับคุณหนูพ่อคุณหนูเนี่ยถูกไอ้สมิงยิงตอนนี้อาการหนักมากเลยท่านให้ผมมารับคุณหนูไปพบท่านเดี๋ยวนี้คุณพ่อถูกยิงเหรอครับใช่รีบไปเถอะเดี๋ยวคุณจะไม่ทันได้เห็นใจท่านนะอยู่ไหนฮะนำไปเลยรีบไปคุณหนูมาสิเร็วหน่อยคุณหนูเดี๋ยวจะไม่ทันทางนั้นคุณหนูหยุดก่อนไอ้เสือจะพาคุณหนูไปไหนพ่อหนูถูกยิงค่ะหนูจะรีบไปดูเขารีบไปเถอะคุณหนูเดี๋ยวจะไม่ทันการนะต้องรีบไปดูใจท่านแต่เดี๋ยวก่อนนั่นตะเป๋าก็คุณบอกกันจ้ะก็จำได้เอ็งอย่าไปไหนข้าจะไปไหนก็เรื่องของข้าเว้ยเอ็งไม่เกี่ยวตาอ้วนไปเถอะคุณหนูไอ้เสือไปไหนไม่ได้ตอนนั้นส่งตะเป๋าลูกนั้นมาก่อนในฐานะที่ก็เป็นผู้ดูแลที่นี่ในเมื่อนายมาอยู่ไอ้จะเคลื่อนไหวสมบัติทุกอย่างไม่ได้เฮ้คุณหนูนกเขียวไม่เชื่อหรอกว่าคุณโมกษัตริย์จะเสียทีคนง่ายๆผมว่าคุณหนูน่ะฟังไว้เฉยๆดีกว่าแล้วคุณหนูก็ไปรอที่ไปเถอะคุณหนูอย่าไปฟังอีตาบ้านน้ำลายคนนี้เลยนะเดี๋ยวพ่อคุณหนูจะตายซะก่อนเนอะจะไม่ทันเห็นใจท่านเนอะฉันเชื่อลุงอ้วนฉันจะรอฟังข่าวของคุณพ่ออยู่ทางนี้แหละคุณหนูไปกับผมเดี๋ยวนี้เฮ้ยหยุดไอ้เสือเสือทำอะไรเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องหนูฟันจัดลุงอ้วนลุงอ้วนเป็นอะไรมั้ยลุงอ้วนคะลุงอ้วนฟื้นสิเ
ี่ไปกับผมเดี๋ยวนี้คุณหนูไปปล่อยฉันท่านท่านโอ้ท่านโอ้นี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยรีบไปเถอะค่ะสมิงไอ้เสือมันทำร้ายโมคสัตมันกลับไปที่บ้านฉุดคนนกเขียวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แล้วท่านจะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเธอจะหนีฉันยังไงล่ะต้องรับโทษไว้อย่าดิ้นนะอยู่เฉยๆอะไรกันเนี่ยไอ้เสือเฮ้ยรีบไปไหนเฮ้ยคุยกันก่อนไอ้เสือจะไปไหนเฮ้ยไอ้ทิมอย่ามายุ่งนะไม่เกี่ยวกับเองนะเขาจะพานกเขียวไปไปพบกับนายโมกษัตริย์นี่จะไปพบอะไรใครกูไม่เกี่ยวในเมื่อเองยิงนายโมกษัตริย์สิในยิงพ่อของฉันจริงๆเหรอเออไม่จริงนะพ่อคุณเนี่ยถูกพวกไอ้สมิงยิงตั้งหากมึงไม่ต้องพูดมาใครจะได้หงได้หางกูไม่รู้กูไม่เกี่ยวด้วยกูต้องการส่วนแบ่งของกูเอามาก็เอาเสียว่าไอ้ทิมข้าตั้งใจจะให้อยู่แล้วกระเป๋าใบนี้แต่ไปด้วยทรัพย์สมบัติข้าจะให้เองและส่วนนกเขียวเป็นของข้าเนอะอย่างเนี้ยยุติธรรมดีไหมล่ะตกลงเอาไปไอ้เดียวอะไรอีกวะไอ้ทิมดูเหมือนมันจะจบง่ายร้อยบอกเนี่ยเดี๋ยวนะสวยถูกตะเป็ดเงินก็ต้องมีมากมายก่ายกองทรัพย์สมบัติไม่ต้องการต้องการอย่างเดียวคือความสวยของผู้หญิงคนนี้เฮ้ยไอ้ทิมคุณนกเขียวเนี่ยเป็นของข้าคนเดียวเท่านั้นนะนี่เราสัญญากันแล้วนี่สมบัติเป็นของเองแต่ว่าผู้หญิงเป็นของข้าเว้ยแต่กูเปลี่ยนใจกูเอาสองอย่างเลยอย่างนั้นก็ได้ตกลงกุญแจอยู่นี่เอาไปซิแล้วก็มึงได้เงินไปแล้วอย่าทำอะไรผู้หญิงก็พอไขยังไงเขาไขกุญแจไม่เคยไขกูต้องเป็นโจรเนี่ยไว้ใจยากเพื่อนอย่านะมึงถ้ามึงกล้าแต่ต้องเธออีกมึงตายนะออกไปเงี้ยใจไอ้เสือได้กูยอมมึงไอ้เสือนี่ดีมากแบบนั้นแหละตกลงอ้าวงั้นมึงเอาเงินใช่ขอแค่อย่าแตะต้องคุณนกเขียวอย่างเดียวก็พอแล้วกูว่าเอาไอ้ก็กูยิงปืนกันที่สร้างมลพิษจมตายมันตายแล้วจมละเล่นกับเราด้วยความโฉดชั่วชีวิตอยู่ในกระบวนสันดานอย่ามาไว้ใจเราโจ้ไขไงวะสรุปยิงเลยง่ายดีแม่มาขัดขืนนี่บอกให้มาปัดเฮ้ยลงมาคนสวยหมายปองนานเฮ้ยไม่ได้ไปเดินไปนี่นกเขียวไปไหนนะโถ่เอ้ยต้องทางนั้นแน่เลยเดินมาโดนจากในบ้านดีไม่รู้ทะลุชายเขาได้ไงมาเลยมาตรงนี้เลยบ้านอยู่ติดเขาข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นทะเลก็ใจหาวงช่วยเดินมาสิทั้งท้องThank you.
กลหรอกข้าขออีก3ลูกก็ถึงยืดเยอะกูจะไปทางไหนเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาตามมาแล้วแป๊บๆก่อนนะมีใครตามมาเมื่อนะได้กลิ่นใครตามมาเห็นเงาแวบๆนั่นมาตาเอ๋ไปไหนจ๊ะกูเสิร์ฟก่อนเลยชงก่อนอย่าตัดข้าวให้มึงหยิบหรอกไอ้เจ้าหมิงน่ะมึงจะแน่จะแค่ไหนกูไม่เห็นจะมีน้ำยาอะไรฮะแล้วทำไมใครก็ต้องกลัวมึงด้วยฮะลูกเบิร์นยังไม่เยอะแยะไอ้หมิงเราไปอีกสักเม็ดหน่อยกลัวละสิเป็นไงทีนี้นัดนี้ไปจอดที่หัวใจของมึงไอ้หมิงเตรียมตัวไว้มึงจะได้ไปเฝ้ายมบาลหรือไงสมัยไปเอาละเฮ้ยไม่มีตัวช่วยกูไม่ได้บอกนะต้องตัวช่วยเฮ้ยเฮ้ยมานี่ไอ้หมิงนี่เฮ้ยกูเสียจังหวะเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไอ้หมิงอย่าเฮ้ยไอ้หมิงเฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยต้องตามมึงนี่นี่เอาละจะได้ช่วยพี่หรอกแมนๆหรอกว้าวไอ้เนี่ยเห็นไหมวงสวีทเป็นยังไงให้รู้นะร้ายจับพอดีเอาผ่านวงสวีทกว้างหน่อยไม่นี่โอ้ยเฮ้ยเอาอีกหมิงมึงนี่โอ้ยทำไมดวงกูตกเร็วขนาดนี้วะไอ้หมิงดูเอาเมื่อกี้ยังดีอยู่เลยดูทางมวยไปแล้วมึงทีเนี้ยเดี๋ยวไอ้หมิงไปก่อนละกูไม่ว่ามีธุระกูเร็วไหมเมื่อเช้ารีบไปโทรศัพท์อันนี้จะไปไหนบอกยิ่งโทรศัพท์ไอ้เองจะเบาเฮ้ยเจ็บๆอย่างนี้งดเบาหรือว่าไอ้หญิงเดียวหายใจไม่ออกเฮ้ยโอ้โหตายแล้วแพ้ทางมวยมันเป็นไงวงสวิงกูเลิกดีแล้วล่ะทีนี้ไหลมึงเห็นไหมเห็นวงสวิงกูเมื่อไหร่เนี่ยจะไปไหนกันไอ้หนิงไอ้หนิงเต็มโดนอุ้มดอกรับอกเม็ดเฮ้ยตายนี่ไปโอ้กูไม่น่าเข้าวงไหนตายเสียเปียกไอ้หนิงตายเพราะความสูงของน้องไอ้เฮ้ยไอ้หนิงไอ้หนิงไอ้หนิงเสียหลักไอ้หนิงไอ้มาเล่นกับมึงแล้วทีนี้ทีนี้เราดีกว่าสรุปไปเลยไอ้เหม็งตายว้าเหม็งเก่งจังเลยพ่อคุณนกเขียวนกเขียวจะได้พบกันอีกนะครั้งนี้ทุกอย่างจบลงด้วยดีผมดีใจมากเลยใช่ต้องขอบคุณคุณเช่นกันนะหวังว่าถ้ามีโอกาสจะได้พบกันเหมือนเดิมเอาละตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะหวังว่าทุกอย่างจะได้มีความสุขสักทีดูนู่นสิดูพวกเขารักคุณมากเลยนะรักเหมือนกันจึ๊บๆมาไม่ต้องเครียดจะไม่ต้องร้องไห้
เนี่ยจะร้องทำไมชิบปากก่อนอุ้ยมีชัยร้องให้นะไอ้ที่เลวแรงมันก็ถือว่ามันจำกันแล้วกันนะร้อยกระทงปีหน้ารับรองมาขอเนี่ยต้องห่วงรอสักแป๊บรอให้นี่สองแง่งนี่มันเป็นสองดาวก่อนแล้วพี่จะยกขันหมากมาสู่ขอน้องรอพี่เถอะนะไอ้ที่เลวแรงมันไม่คิดอะไรยังไม่เลิกสาวก็ไม่ซึ้งไม่หรอกนะพี่ต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปรับราชการแต่พี่โอ้ยอย่าร้องนะอย่าร้องคนดีขอตุ๊บตุ๊บอย่างอีกแล้วถึงเวลาที่พี่ต้องเดินทางไปรอกันพร้อมมาจ้ะเราพร้อมที่จะเดินทางแล้วล่ะครับท่านผู้กองเอาละขอโชคดีครับเช่นกันครับขอโชคดีเอาละหวังว่าจะได้พบกันนะครับทุกคนโอกาสหน้าน่าจะพบกันใหม่รอสวัสดีครับคุณชมิงเช่นกันครับดีใจที่ได้ร่วมงานกับคุณรักษาตัวเองด้วยนะครับและคิดว่าคงได้เจอกันใหม่แน่นอนเลยเอาละต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่ร่วมแรงร่วมใจกันโชคดีนะคะโชคดีค่ะแล้วรอพี่นัดร้อยกระทงปีหน้ามาขอไอ้ยังบ้านนี่กะว่าลานเกิดทางด่วนเลยวันจะเดินทางไกลก็เลยซื้อไก่กับหมูปิ้งมาฝากเนี่ยอ่ะกินไหมเดินทางมันอาจจะหิวหลานเคยเอาเก็บไว้แต่นี้ยังไม่ได้ย่างได้ต้มอ่ะอ่ะมันยังดิบอยู่เอาไปทำเองก็แล้วกันขอบใจอ่ะไก่ดิบเนี่ยนะใจดิบรอดไปกินหลานเคยก่อนจุดจุ๊บดับจวบจวบไปเถอะโชคดีรีบไปนะครับก่อนที่ผมจะท้องเสียฟองบ๊ายบายคุณลุงโชคดีครับ